นันทวัฒน์สุขแก้วครับและดิฉันใบเฟิร์นนิรชาบุญพามาค่ะครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับเวลายามเย็นแบบนี้นะคุณผู้ชมเราก็จะรวบรวมประเด็นต่างๆแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับทางการเมืองว่าแต่ละฝ่ายนะครับฝ่ายค้านเป็นอย่างไรรัฐบาลมีการขยับแต่ละนโยบายอย่างไรบ้างนะฮะก็จะรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะฮะซึ่งถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไม่อยากพลาดประเด็นต่างๆทางการเมืองแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเราได้นะครับผ่านช่องทางหน้าจอของ People TV นะฮะก็รับชมเราทั้ง2คนได้หรือใครที่สะดวกรับชมนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะสามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง YouTube แล้วก็ TikTok นะครับของทาง People TV นั่นเองซึ่งถ้าคุณผู้ชมนะฮะรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ก็กดติดตามแล้วก็กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับเวลาเรามาอัปเดตประเด็นแล้วก็ข่าวสารต่างๆทางการเมืองนะฮะคุณผู้ชมก็จะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับประเด็นทางการเมืองนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับก็มีมาหลากหลายประเด็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีคุณทักษิณนะฮะซึ่งน่าจะเมื่อวานนี้นะฮะคือก็ได้มีการขอนะฮะวัน2วันมานี้แหละฮะคือคุณทักษิณเนี่ยมีการยื่นขอที่จะบินไปดูไบนะฮะคือเหมือนกับว่าจะไปพบแพทย์อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ปรากฏว่าศาลเนี่ยปัดตกคำร้องไปไม่อนุญาตให้บินไปนะฮะเขาบอกว่าแพทย์ที่ประเทศไทยเนี่ยก็ดูแลคุณทักษิณดีแล้วนะฮะไม่ก็มีแพทย์ประจำตัวอยู่แล้วว่าไม่จำเป็นต้องไปดูไบนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเมื่อผู้สื่อข่าวไปเจอท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการถามถึงประเด็นดังกล่าวนี้เหมือนกันโดยมองว่าไอ้ประเด็นที่คุณทักษิณเนี่ยจะบินไปดูไบมันมีนัยยะทางการเมืองหรือเปล่ามันจะเกี่ยวอะไรไหมกับ3คดีใหญ่ในการเมืองนะฮะหรือว่าจะมีการปรับครม.หรือไม่ประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันถึงในวันนี้ด้วยนะฮะแล้วรวมถึงคุณอนุทินที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะโอ้โหหอมกว่าน้ำหอมก็คุณอนุทินแล้วนะคือจริงๆช่วงนี้เนื้อหอมมากนะฮะคือมองไปทางไหนหลายคนก็อยากจับมือด้วยฮะเดินผ่านคุณอนุทินนี่ต้องเช็คแฮนด์อย่างเดียวเลยคือออร่ามันออกเปล่งปลั่งเป็นประกายมากๆเลยช่วงนี้นะฮะเขาก็บอกว่ามีการไปถามคุณอนุทินด้วยนะฮะว่าประเด็นนี้เนี่ยนะฮะว่าเรื่องของนายกสำรองเนี่ยมันเป็นอย่างไรคุณอนุทินเนี่ยจะใช่นายกสำรองหรือเปล่าซึ่งแน่นอนแหละครับพอพูดถึงอย่างนี้ว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกสำรองแสดงว่ามันต้องมีคนเล็งเห็นว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะต้องหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเพราะไม่งั้นเนี่ยก็คงไม่มองว่าคุณอนุทินเป็นนายกสำรองใช่ไหมฮะก็มีประเด็นนี้ด้วยซึ่งคุณอนุทินก็บอกว่าก็ไม่ได้อยากไปพูดแหละเพราะว่าคือไม่อยากทำให้นายกเนี่ยวอกแวกนะฮะมันจะกลายเป็นเสียสมาธิในการทำงานซะเปล่าๆนะฮะแล้วก็เรื่องเด็ดประจำอาทิตย์นี้เลยนะฮะมงต้องบอกเลยว่าคือต้นเดือนมาเนี้ยก็คือเมื่อวานเนี่ยวันที่1ก็เป็นวันแรกสำหรับการลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตเหมือนกันนะฮะที่หลายคนเนี่ยเคยไปปรามาสเคยไปดูถูกไว้ว่าโครงการเนี้ยจะผิดกฎหมายนะฮะคนไม่สนใจเป็นเงินยาไส้ต่างๆนานาก็ปรากฏนะครับว่าผลเนี่ยนะฮะจากประชาชนที่ลงทะเบียนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเครื่องชี้วัดเป็นตัวชี้วัดที่ดีเลยนะว่าโครงการนี้ตอบโจทย์หรือไม่ประชาชนสนใจโครงการนี้มากน้อยแค่ไหนประเด็นสำคัญนะครับตัวชี้วัดแล้วก็ปัจจัยสำคัญจริงๆเนี่ยก็คือยอดประชาชนนี่แหละที่มาลงทะเบียนซึ่งก็ปรากฏนะครับว่าตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนมาเนี่ยวันที่1มาจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะเขาบอกว่ายอดเนี่ย 18.8 ล้านคนแล้วเกือบแตะ20ล้านแล้วระยะเวลาแค่ประมาณเกือบ2วันเองนะฮะซึ่งก็มันเป็นยอดที่รัฐบาลเนี่ยก็ค่อนข้างพึงพอใจเหมือนกันเขาก็มองนะฮะว่าไอ้ประเด็นเหล่านี้เนี่ยแสดงว่ามันสะท้อนมาว่าประชาชนเนี่ยต้องการเงินตรงนี้จริงๆแล้วประชาชนเดือดร้อนจริงๆนะครับนี่ก็เป็นประเด็นต่างๆที่เราจะมีการมาพูดคุยกันในวันนี้นะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปเข้าสู่ประเด็นต่างๆทางการเมืองนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนรายการของเรานะฮะที่สามารถทำให้เรามีรายการเกาะข่าวเด่นเย็นนี้แบบนี้ได้นะครับนั่นก็คือผู้ใหญ่ใจดีจากทางจาเป่านั่นเองนะฮะผลิตภัณฑ์จาเป่าแบบนี้เลยนะฮะซึ่งก็มีด้วยกันหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของสมุนไพรหรือว่าเครื่องสำอางหรือว่าอาหารก็มีเช่นเดียวกันนะครับแล้วทุกผลิตภัณฑ์เนี่ยคือต้องบอกเลยว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายมีคุณภาพนะฮะแล้วจาเป่าเนี่ยเขาใส่ใจผู้บริโภคมากๆเลยทุกตัวเนี่ยมีการส่งไปตรวจสอบคุณภาพเช็คแล้วเช็คอีกนะว่ามันมีใยอาหารมันมีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับผู้บริโภคแล้วก็เหมาะต่อผู้บริโภคครับที่คุณผู้ชมเนี่ยเห็นอยู่ทางหน้าจอนี้เลยนะครับดีทุกตัวนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เห็นอยู่ซึ่งอยากจะบอกเลยว่าไม่ได้มีที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้ที่มันไม่มีก็มีอย่างข้าวไฮกาบ้าเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในตรงนี้เหมือนกันแต่ก็ดีเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมคือผลิตภัณฑ์เนี่ย
อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแบบไหนอยากจะดูแลส่วนไหนหรือว่าอยากจะรับประทานอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเนี่ยนะฮะซึ่งจาเป่าเนี่ยเขามีจำหน่ายค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะน้องเฟิร์นก็มีมาแนะนำด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเฟิร์นขอแนะนำเป็นตัวยาสีฟันของสมุนไพรของทางจาเป่าเลยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจุดเด่นเนี่ยจะช่วยเรื่องของการดับกลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นปากไม่ใช่ว่าเพราะว่าแปรงฟันไม่สะอาดแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพภายในช่องปากเนี่ยนะคะตัวนี้ช่วยได้ดีเลยค่ะคุณผู้ชมใช้ตัวไหนมาเยอะมากๆแล้วก็คือไม่สามารถแก้ปัญหาจุดนี้ได้คุณผู้ชมลองซื้อยาสีฟันของจาเป่าไปใช้ดูนะคะตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆค่ะหรือว่าคุณผู้ชายท่านใดนะคะที่ชอบไปสังสรรค์ดื่มเหล้าแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยโอ้โหกลิ่นปากแบบไม่รู้จะต้องทำยังไงซื้อสเปรย์มาฉีดแล้วก็ยังไม่หายตัวนี้นะคะก็ช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นแอลกอฮอล์กลิ่นบุหรี่ได้ดีมากๆเลยค่ะหรือว่าใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพของเหงือกบวมเหงือกอักเสบหรือว่าปวดฟันบ่อยๆนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยได้ดีเลยค่ะคุณผู้ชมซื้อไปติดห้องน้ำแล้วก็ติดตู้ไว้ได้เลยนะคะนอกจากนี้ยังช่วยเรื่องของการดับกลิ่นในของอาหารที่มีกลิ่นที่แรงมากๆไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือว่าสตอใครที่ชอบทานอาหารเหล่านี้คือเฟิร์นเข้าใจดีเพราะว่าเฟิร์นเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานอาหารประเภทนี้มากๆแล้วก็เข้าใจว่าแปลงฟันหนึ่งรอบแล้วเนี่ยกลิ่นมันก็ยังไม่หายไปแปลงรอบที่สองแล้วเนี่ยกลิ่นมันก็ยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมซื้อยาสีฟันของทางจาเป่าไปใช้เนี่ยบอกได้เลยว่าแปลงฟันแค่ครั้งเดียวกลิ่นอาหารเหล่านี้ก็ไม่มารบกวนแล้วก็สามารถพูดคุยกับคนอื่นได้แบบมั่นใจได้เลยค่ะหรือว่าใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องของแผลร้อนในหรือว่าเผลอไปกัดปากตัวเองดึกแล้วนะคะไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าร้านขายยาเนี่ยมันปิดหมดแล้วคุณผู้ชมก็หยิบเอายาสีฟันมานะคะบีบใส่นิ้วแล้วก็ป้ายไปที่เป็นแผลร้อนในตรงนี้ผู้ชมนอนไปคืนนึงตื่นมาอาการเหล่านี้มันก็จะทุเลาลงค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าแค่ยาสีฟันตัวเดียวเนี่ยโหมันช่วยได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณผู้ชมถ้าไม่เชื่อลองใช้ไปดูลองซื้อไปใช้ดูค่ะเพราะว่าลูกค้าของเราทุกคนนะคะซื้อไปครั้งเดียวแล้วก็ไปใช้เนี่ยก็คือกลับมาซื้อซ้ําทุกรายเลยค่ะก็ซึ่งยาสีฟันของเรามีด้วยกัน2สูตรนะคะนั่นก็คือสีฟ้าแล้วก็สีเขียวใครที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะว่าถ้ามีปัญหาสุขภาพปากสุขภาพฟันแบบนี้จะต้องใช้ตัวไหนเราก็มีแอดมินหรือว่าเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาค่ะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะคะที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมเลยนะก็คือครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าค่ะหลายๆคนเนี่ยที่มีเรื่องปัญหาผมขาวหรือว่าผมงอกแล้วไปร้านทำผมบ่อยๆนะคะทุกเดือนเลยหนึ่งเลยสิ่งที่คุณผู้ชมต้องเสียก็คือเสียเวลาต้องไปนั่งรอคิวบางครั้ง 2-3 ชั่วโมงเลยค่ะหรือว่าเสียเงินในราคาที่หลักพันเลยซึ่งมันแพงมากๆแล้วก็อย่างที่3คุณผู้ชมคือสำคัญมากๆเลยพอผมเราไปทำสีผมบ่อยๆแล้วเราได้รับสารเคมีมาเนี่ยมันจะสะสมแล้วก็ส่งผลในระยะยาวเรื่อยๆเลยคุณผู้ชมมันจะทำให้เกิดปัญหาผมร่วงผมเสียค่ะคือถ้าคุณผู้ชมมีตัวครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าตัวนี้บอกได้เลยค่ะว่ามันออร์แกนิกแล้วก็วิธีใช้ก็คือใช้ง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมอาบน้ำแล้วก็สระผมเอาครีมตัวนี้นะคะชะโลมไปที่ผมของคุณผู้ชมหรือว่าตรงไหนที่มีผมขาวหรือว่าผมงอกเนี่ยก็เน้นไปตรงจุดนั้นนะคะหลังจากนั้นก็หมักทิ้งไว้นะคะคุณผู้ชมก็ไปดูหนังหรือว่าทำอาหารอะไรก่อนเลยทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีค่ะหลังจากนั้นก็ล้างออกรับรองได้เลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะมีผมที่ดำแล้วก็สละสลวยดูเป็นธรรมชาติที่สำคัญเลยค่ะปลอดสารเคมีค่ะใครที่สนใจก็ซื้อไปลองใช้กันได้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะคะที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือข้าวไฮกาบ้าค่ะคุณผู้ชมใครที่ตอนนี้นะคะกำลังควบคุมน้ำหนักแล้วก็ทำให้การทานอาหารเนี่ยมันไม่เอนจอยเพราะว่าเราต้องควบคุมแคลอรี่อะไรเงี้ยก็คือแนะนำเลยสำหรับข้าวไฮกาบ้าของทางจาเป่าค่ะเพราะว่าข้าวไฮกาบ้านะคะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ลดปริมาณน้ำตาลในเลือดค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคเบาหวานแล้วเวลาไปหาหมอเนี่ยจะต้องโดนคุณหมอดุนะคะก็คือตัวนี้ตอบโจทย์มากๆก็อยากจะฝากว่าทานข้าวให้เป็นยาค่ะครับนี่นะคะก็บอกเลยว่าตัวเนี้ยเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่ดีมากๆเลยเพราะว่านอกจากที่มันจะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายบำรุงร่างกายแล้วเนี่ยนะครับคือมันกินอร่อยมากๆทานอร่อยแล้วก็หุงขึ้นหม้อดีมากๆเลยนะฮะคือถ้ามองในมุมของคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาที่เขารับประทานอาหารเนี่ย
ส่วนมากเขาก็จะชอบทานข้าวเนี่ยให้มันเยอะไว้ก่อนเพราะว่าเวลาทานข้าวเยอะๆเนี่ยแล้วก็กลับน้อยๆคือมันไม่เปลืองแล้วมันก็จะอิ่มทนนานด้วยนะฮะแต่บางทีเนี่ยข้าวทั่วๆไปที่เราทานกันไปเนี่ยเวลาแป้งมันไปเจอกับเอนไซม์ในน้ำลายเนี่ยเหมือนที่เคยบอกไปแล้วว่ามันบางทีมันเปลี่ยนกลายเป็นน้ำตาลซึ่งบางคนเนี่ยนะครับที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่พอเวลาได้รับแป้งเข้าไปเยอะๆแล้วยิ่งเปลี่ยนเป็นน้ำตาลด้วยเนี่ยมันทำให้น้ำหนักขึ้นด้วยแล้วก็ควบคุมน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยนะฮะไฮกาบ้าตัวนี้คือมันไม่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคุมน้ำตาลเลยได้นะครับแล้วก็คนที่คุมน้ำหนักเนี่ยทานตัวนี้บอกเลยว่าก็ช่วยในเรื่องของควบคุมน้ำหนักเช่นเดียวกันแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับคือเวลากรรมวิธีในการปลูกข้าวเนี่ยนะครับทั่วๆไปเนี่ยเวลาที่เราเห็นเกษตรกรเขาปลูกกันเนี่ยคือเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันมียาในแทบจะทุกขั้นตอนเลยนะฮะคือตั้งแต่ใครที่เป็นเกษตรกรเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะรู้นะครับตั้งแต่เขาเริ่มหว่านพอเกษตรกรเขาหว่านไปเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มฉีดยาเลยเพราะว่าข้าวที่มันหว่านไปเนี่ยบางทีมันโตไม่ทันวัชพืชต่างๆนะครับพอเวลาหว่านไปเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีการฉีดยาก่อนเลยนะฮะ1รอบเพื่อคุมไม่ให้หญ้ามันขึ้นพอเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะข้าวเริ่มโตต้องฉีดอีกนะฮะโตอีกหน่อยก็ต้องฉีดอีกเพื่อกันแมลงแล้วไหนจะปุ๋ยเคมีอีกคือสารเหล่านี้บางทีมันอยู่ในข้าวแล้วข้าวก็ต้องดูดซึมน้ำเข้าไปนะไม่ใช่ว่าคือเราทานแล้วเราจะเสียชีวิตนะ คือเราก็สามารถทานได้ปกติแต่ที่จะบอกคือมันมีสารที่บางทีมันอาจจะสะสมในร่างกายเวลาอายุเยอะๆคุณผู้ชมแก่ตัวลงไปเนี่ยมันอาจจะเป็นสารที่ก่อเกิดโรคต่างๆของคุณผู้ชมได้นะบางคนอาจจะร่างกายแข็งแรงคือไม่ได้บอกว่าทุกคนทานไปพอสะสมเนี่ยทุกคนแก่ตัวมาทานข้าวที่เกษตรกรปลูกทุกคนจะต้องเป็นโรคทุกคนจะต้องเจ็บป่วยคือไม่ใช่แบบนั้นนะฮะแต่คืออยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะสะสมถ้าใครโชคร้ายร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยไอสารที่มันสะสมเวลาคุณผู้ชมอายุเยอะๆขึ้นเนี่ยมันอาจจะมาทำปฏิกิริยาต่างๆให้คุณผู้ชมมีโรคนู่นลูกนี่ขึ้นมาได้อาจจะนะครับไม่ใช่บอกว่าจะเป็นเลยนะฮะคือบางทีเนี่ยมันสะสมแต่สิ่งที่จะบอกเนี่ยคือว่าบางอย่างเนี่ยเราเลือกได้เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับร่างกายตนเองได้อย่างเช่นคุณผู้ชมเนี่ยไปซื้อผักเห็นอยู่แล้วว่าโอ้โหเจ้าเนี้ยฉีดสารเคมีทุกวันเลยกับอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยคือไม่ฉีดเลยปลูกแบบออร์แกนิกอาจจะมีแมลงนิดหน่อยผักอาจจะไม่สวยมีรอยแหว่งนิดนึงแต่คือปลูกแบบออร์แกนิกคือคุณผู้ชมสามารถเลือกได้แบบนี้ก็อยากให้เลือกสิ่งที่มันดีที่สุดที่มันเข้าไปในร่างกายมากกว่านะฮะคือที่จะบอกเนี่ยคือว่าข้าวไฮกาบ้าตัวนี้เนี่ยนะครับคือเขาปลูกด้วยวิธีการออร์แกนิกเลยไม่มีสารเคมีนะครับปลูกแบบโอ้โหอินทรีย์เลยนะฮะคือปกติทั่วๆไปเราก็จะเห็นเขาฉีดยาฉีดนู่นฉีดนี่แต่ข้าวไฮกาบ้าตัวนี้ไม่ได้ฉีดนะฮะออร์แกนิกเลยเพราะฉะนั้นเวลาคุณผู้ชมทานเข้าไปเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วที่สำคัญนะไอสารกาบ้าในข้าวไฮกาบ้าเนี่ยมันมีส่วนที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของคุณผู้ชมนะฮะมีภาวะความเครียดอะไรต่างๆนานาเวลาทานตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยผ่อนคลายตรงนั้นลงแล้วมันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายสามารถช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยนอนหลับได้ดีมากยิ่งขึ้นใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเครียดคิดมากนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยนะฮะสั่งไปเลยฮะตัวนี้ทานอร่อยหุงขึ้นหม้อแล้วก็นอนหลับสบายควบคุมน้ำหนักควบคุมน้ำตาลควบคุมความดันโอ้โหประโยชน์เยอะมากมากเลยนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยคือคุณผู้ชมสั่งซื้อตัวนี้ไปทานเนี่ยบอกเลยว่ามันจะยังช่วยสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอีกด้วยนะฮะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยคือดีมากๆประโยชน์ก็ดีสนับสนุนเกษตรกรไทยด้วยที่เป็นกระดูกสันหลังของชาตินะฮะเพราะฉะนั้นสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่เฉพาะแค่ข้าวไฮกาบ้าเท่านั้นทุกผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าเลยนะฮะดีแล้วก็มีประโยชน์มีคุณภาพต่อร่างกายนะครับสามารถสั่งซื้อมาได้เบอร์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอนี้เลยนะครับและถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากปรึกษานะฮะปัญหาเรื่องสุขภาพเข้ามาได้ครับที่สระคลินิกโยธินนะครับที่นี่ก็มีแพทย์2ศาสตร์เลยนะฮะใครที่จะบอกว่าบางคนปวดขาปวดน่องตึงเอ็นบ่าไหล่เนี่ยนะฮะอยากจะมานวดกดจุดนะฮะบางคนบอกว่าอุ๊ยมันเดินขามันกระเพกมันเดินไม่คล่องนะฮะมันเดินไม่สบายตัวเลยนะฮะก็มาเปิดลมมือลมเท้ากันได้บางคนเนี่ยนั่งทำงานโอ้โหกระดูกหลังมันข้อมันคดไปหมดเลยนะฮะออฟฟิศซินโดรมไปแล้วก็มาลองดูนะฮะมานวดดูมาใช้บริการมานวดกดจุดนะฮะลองมาเปิดลมมือลมเท้ามาลองทำดูสิฮะว่านวดไปแล้วเนี่ยมันจะโล่งขึ้นหรือเปล่ามันจะหายไหมแต่เชื่อนะฮะว่ามันทุเลาเบาบางลงนะฮะหรือว่าบางคนเนี่ยนวดเสร็จแล้วหายเลยก็มีนะบางคนเดินโอ้โหตุปัดตุเป๋มาเลยนะเดินไม่ไหวเลยเนี่ยปรากฏว่าพอมาเปิดลมมือลมเท้าเนี่ยเฮ้ยเดินดีขึ้นมันเดินคล่องขึ้นนะฮะก็อยากให้คุณผู้ชมครับเปิดใจแล้วก็ลองดูได้หรือว่าคุณผู้ชมสนใจเป็นแพทย์แผนปกตินะปัจจุบันเนี่ย
ที่นี่สระคลินิกโยทินก็มีให้คำปรึกษาคุณผู้ชมเช่นเดียวกันแล้วมาที่สระคลินิกโยทินเนี่ยนะครับเขามีผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆของทางจาเป่าวางจำหน่ายอยู่ด้วยคือมาที่นี่เนี่ยก็สามารถซื้อสินค้าของจาเป่ากลับบ้านไปได้ด้วยนะฮะใครที่จะมาเนี่ยนะครับรถไฟได้เลยนะครับสถานีบางซ่อนนะฮะไปไกลนะครับหรือถนัดอยากจะขับรถยนต์ส่วนตัวมาได้เลยนะฮะเอาที่คุณผู้ชมสะดวกเลยเพราะว่าสระคลินิกโยทินเขามีที่จอดรถเพียงพอให้กับคุณผู้ชมนะฮะก็สามารถแวะเวียนมาใช้บริการกันได้นะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ของจาเป่าก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับมาติดตามประเด็นการเมืองกันต่อนะฮะคุณผู้ชมซึ่งการทำงานในวันนี้นะฮะทางด้านของมหาดไทยเนี่ยนะครับก็คือทางด้านคุณอนุทินนะฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยฮะในหลวงเนี่ยมีการพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับให้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับเขาได้มีการจัดทำเหรียญที่ระลึกนะครับเพื่อเป็นการมอบให้กับกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศไทยครับค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อจัดทำเหรียญที่ระลึกพระราชทานแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งสิ้น 277,000 คนทั่วประเทศค่ะด้านนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยเล็งเห็นถึงความเสียสละของนักปกครองท้องถิ่นซึ่งประกอบไปด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขทำงานดูแลใกล้ชิดประชาชนทั่วประเทศเพื่อเป็นเกียรติอันสูงส่งเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนแสดงพละความรักจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำเหรียญที่ระลึกพระราชทานโดยมีลักษณะเป็นเหรียญโลหะนิกเกิลรูปทรงเสมาน้ำหนักเหรียญ10กรัมขนาดความสูง 3.6 เซนติเมตรกว้าง3เซนติเมตรด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศนายทหารพิเศษมหาดเล็กรักษาพระองค์ฉลองพระองค์คุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขติยะราชอิสยาภรณ์อันมีทรงเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้าด้านหลังเหรียญมีรูปราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เบื้องล่างมีข้อความว่าพระราชทานแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านโดยการขอพระบรมราชานุญาตจัดทำเหรียญที่ระลึกในครั้งนี้กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดพิธีมอบเหรียญพระราชทานในวันพฤหัสบดีที่8สิงหาคม2567ณห้อง Royal Jubilee Ballroom Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและกระจายผ่านในอำเภอทั่วประเทศเพื่อนำเหรียญที่ระลึกดังกล่าวไปมอบให้ถึงมือนักปกครองท้องถิ่นเนื่องในโอกาสครบ132ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านคนของราชารากของแผ่นดินในวันเสาร์ที่10สิงหาคม2567อีกครั้งหนึ่งค่ะครับนี่นะฮะก็เป็นทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่เขาได้มีการออกมาทำเหรียญนะฮะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเหรียญเนี่ยก็เป็นเนื่องในโอกาสนะครับครบรอบ132ปีนะครับวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะไปมอบให้นะฮะแล้วก็มีการพระราชทานนะครับบรมราชานุญาตแล้วด้วยให้สามารถทำได้นะครับใครที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยซึ่งก็เชื่อว่าก็น่าจะได้รับเหรียญนี้นะเพื่อเป็นการเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติด้วยนะฮะที่ได้รับเหรียญแบบนี้นะครับเอาละฮะคุณผู้ชมมาดูการทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างดีกว่าครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคืออันนี้เนี่ยคือจะบอกว่าเป็นการทำงานก็คือเหมือนกับ Apple เนี่ยก่อนหน้านี้ก็เหมือนมีการบอกว่าจะมาลงทุนจะมาทำเป็นเหมือนสถาบันต่างๆนะฮะในไทยแล้วล่าสุดเนี่ยคือ Apple เนี่ยไม่ได้มีการมาทำคลิปนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ3ครั้งแล้วนะที่มาใช้สถานที่ในประเทศไทยเนี่ยมีการทำคลิปแบบนี้
ซึ่งเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะได้เห็นคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้ทาง Apple เนี่ยเขาก็มีการออกมาขอโทษแล้วนะแล้วก็เหมือนแบบเป็นการลบคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่หลายคนที่ดูแล้วเนี่ยก็บอกว่าไม่พอใจประเด็นนี้เป็นการด้อยค่าประเทศไทยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่ด้วยนะตอนนี้แต่ปรากฏว่า Apple ออกมาทำแบบนี้นะฮะทางด้านไทยเนี่ยก็ไม่พอใจในประเด็นนี้นะฮะแล้วท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรเมื่อสื่อไปเจอท่านนายกรัฐมนตรีนะครับสื่อก็ได้มีการสอบถามประเด็นดราม่าเรื่อง Apple ด้อยค่าการท่องเที่ยวของไทยเช่นเดียวกันครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองนะฮะก็มีการตอบประเด็นนี้เช่นกันครับบอกว่าเหรียญเนี่ยมี2ด้านนะฮะประเด็นดราม่าเรื่องนี้ครับท่านนายกบอกว่ากรณีที่คนไทยเนี่ยนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์โฆษณาของบริษัท Apple ที่มีเนื้อหาถึงการท่องเที่ยวนะฮะที่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับอย่างหนักซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็มีโอกาสนะครับในการรับชมโฆษณาดังกล่าวแล้วหรือไม่สื่อได้มีการถามไว้แบบนี้นะฮะและท่านนายกก็บอกว่าได้ชมไปนิดหน่อยนะครับแต่เห็นว่าโฆษณาดังกล่าวเนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วส่วนในเรื่องของความกังวลต่างๆเนี่ยนะครับถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยท่านนายกมีความกังวลหรือไม่เพราะว่าโฆษณาดังกล่าวเนี่ยถูกมองว่ามีเนื้อหาด้อยค่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับซึ่งก็บอกว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะครับไทยก็กำลังชูเรื่องของการท่องเที่ยวนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการกล่าวเลยนะฮะบอกว่าเรื่องนี้ประเด็นนี้เนี่ยนะครับคือมันบอกว่าเหรียญเนี่ยมันมี2ด้านท่านนายกบอกแต่ว่าบริษัท Apple เองเนี่ยเขาก็ได้ให้ความสำคัญกับประเทศไทยเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็ได้มาทำงานกับประเทศไทยเหมือนกันมีทีมเนี่ยบินมานะฮะไปอินโดนีเซียก็ไปนะครับแล้วก็จำได้ว่าได้มีการตั้งสถาบันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อจะเฟ้นหาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีหรือเขียนแอปพลิเคชันซึ่งเปรียบเสมือนอะคาเดมี่อย่างหนึ่งตนขอมองในแง่บวกนะฮะในแง่ดีว่าบริษัท Apple เนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะมาทำธุรกิจในประเทศไทยมาสร้างความหวังและแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยซึ่งอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ประเทศไทยก็มีนักพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชันกว่า 300,000 คนซึ่งสูงเป็นอันดับ2ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งหากเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดที่มีก็ถือว่าเป็นจำนวนมากและสะท้อนถึงคุณภาพของบุคคลนะฮะที่มีอนาคตซึ่งท่านนายกบอกว่าตนเนี่ยก็เชื่อว่าประเทศไทยก็สามารถที่จะเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีในสมัยใหม่ได้อย่างเต็มที่ส่วนมีความกังวลหรือไม่ว่าบริษัท Apple เนี่ยนะครับจะไม่มาลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากคนไทยมีกระแสต่อต้านและจะหันไปใช้ระบบ Android มากขึ้นนะครับท่านนายกก็ยืนยันนะครับว่าไม่กังวลในประเด็นนี้ครับนี่นะครับก็เป็นทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ไว้นะครับก็บอกว่าไม่กังวลนั่นแหละฮะคือเหรียญเนี่ยมันก็มี2ด้านคือจริงๆเนี่ยจะมองว่ามันไม่ดีเลยก็ไม่ใช่นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือถ้ามองในมุมของที่คนเขารู้สึกดีนะฮะเขาก็อาจจะมองว่าทำออกมาดูวินเทจดูย้อนยุคก็เป็นไปได้แต่ในมุมของที่เขาไม่ได้เห็นด้วยเนี่ยเขาอาจจะมองว่าประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นการด้อยค่าหรือเปล่านะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่ก็ดีหรือว่ารถไฟก็ดีต่างๆนานาที่มันมาปรากฏออกมาในโฆษณานี้เนี่ยคือมันปรากฏมาให้เห็นถึงประเทศไทยในยุคก่อนๆนะในสมัยก่อนย้อนเวลากลับไปแต่พอเรามองเราก็อาจจะคิดว่าประเทศไทยมันพัฒนาไปแล้วนะฮะทำไมต้องมานำเสนอในมุมนี้ทำไมไม่นำเสนอในแง่บวกความสวยงามการพัฒนาต่างๆของประเทศไทยแต่กลับมานำเสนอแบบนี้เนี่ยมันเป็นการด้อยค่าซึ่งจริงๆแล้วมองว่าด้อยค่าไหมก็อย่างที่ท่านนายกบอกว่าเหรียญมันมี2ด้านแม้กระทั่งตัวคนไทยเองเนี่ยยังบอกเลยว่ายุค80 90เนี่ยมันเป็นยุคที่ดีนะยุคนั้นเนี่ยคือมีการเล่นธรรมก๊อตมีการดีดลูกแก้วมีการโอ้โหอะไรต่างๆนานาแล้วคนก็บอกว่ามันเป็นเสน่ห์ด้วยนะฮะในเรื่องของอะไรแบบนี้ยุค80 90เนี่ยแต่พอ Apple เนี่ยทำแบบนี้คนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เลยมองว่ามันเป็นการได้ค่านะแต่ในยุค80 90เนี่ยก็ยังปรากฏว่าคนยังบอกว่ามันน่าหลงไหลแล้วมันก็มีเสน่ห์เลยนะเพราะฉะนั้นมันน่าจะมี2มุมมองนะคนที่เขาหลงไหลในยุคเก่าๆอะไรที่มันดูวินเทจอยู่เนี่ยเชื่อว่าบางคนก็อาจจะชอบก็ได้นะฮะแต่คนน่าจะไม่ชอบเยอะมากกว่าเยอะกว่าจึงทำให้แบบ Apple มันก็เลยต้องลบคลิปนี้ไปค่ะน้องเฟิร์นชอบไหมฮะส่วนตัวหรือว่ารู้สึกก็น่ารักดีหรือว่าเฉยๆหรือยังไงกลางๆ
เท่าความมุมมองของเฟิร์นก็รู้สึกว่าไม่ได้ชื่นชอบขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆเขาควรนำเสนอมุมมองที่แบบถ่ายทอดความเป็นปัจจุบันดีกว่าเพราะว่าคนที่เขาไม่เคยมาเขาก็อาจจะเอ๊ะมองเป็นเมืองไทยปัจจุบันยังเป็นแบบนี้หรอใช่ก็อยากให้นำเสนอแบบปัจจุบันดีกว่าคือมันอาจจะมองแบบดูโลเคอลใช่ไหมดูแบบยังไม่พัฒนาหรือเปล่าอันนี้ความคิดเห็นครับคือแต่บางทีเนี่ยถ้าสมมติว่า Apple นำมาทำแบบนี้นะฮะแล้วปรากฏว่า Apple ใช้สถานที่ของไทยแต่ Appleให้ทุกคนหรือว่าหลายๆคนที่อยู่ในภาพนั้นนะฮะแล้วใส่เป็นชุดไทยเป็นสบายเป็นอะไรแบบนี้คืออันนั้นคือมันก็ย้อนอดีตไปนานกว่าปัจจุบันอีกนะแต่ถ้ามองในมุมนั้นคิดว่าคนน่าจะแฮปปี้นะเพราะว่าเฮ้ยนำเสนอความเป็นไทยนะใส่ชุดไทยทั้งๆที่ย้อนยุคเหมือนกันนะแต่ก็คือต้องดูมูดแอนด์โทนว่ามันจะเป็นยังไงการที่อยู่ใส่ชุดไทยยืนอยู่แล้วมูดแอนด์โทนแบ็คโชว์ความเป็นไทยใช่มันโชว์ความเป็นไทยยังไงคะแต่พออันนี้เนี่ยคือมันย้อนไปใกล้ๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยโอ้โหอยู่ย้อนไปแค่นี้ทำไมคือมันดูโบราณไปสักนิดนึงใช่ไหมคะคือมันดูเหมือนแบบประเทศไทยยังคงใช้เพจเจออยู่แน่ๆเลยจากโฆษณาที่เราเห็นคือถ้าเราแบบไม่เคยมาเมืองไทยแบบฮะประเทศไทยยังเป็นแบบนี้อยู่หรออะไรอย่างนี้โอ้โหแท็กซี่เฮ้ยประเทศไทยเอารถแบบนี้มาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วรถไฟฟ้าประเทศไทยมีใช้หรือยังอ่ะไม่นั่งรถไฟแบบนี้อยู่ประมาณนั้นใช่ไหมคือมันอาจจะมีมุมให้มองได้มากกว่านี้ที่ Apple ต้องใช้นะแต่ล่าสุดเนี่ย Apple เขาก็ออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่ท่านนายกบอกนะว่าเหรียญเนี่ยมันมี2ด้านบางคนที่มองว่าสวยเนี่ย ก็อาจจะมีเหมือนกันซึ่งเยอะน้อยแล้วก็ไปตัดสินไม่ได้เหมือนกันนะฮะแต่ก็เอาเป็นว่า Apple เนี่ยเขาออกมาขอโทษแล้วแล้วก็แสดงความเสียใจถึงประเด็นดังกล่าวนี้ด้วยนะฮะแล้วก็มีการลบคลิปไปแล้วแต่เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะได้ดูกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะบางทีเขาอาจจะมองไม่เหมือนเรานะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดแล้วอย่างพี่เสือดูคลิปแล้วแบบมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะคือส่วนตัวว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคือเราเป็นคนที่เสพสื่อมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ดูในแอปพลิเคชัน TikTok เราก็เห็นสตรีทฟู้ดอินเดียมันมีกลิ่นไอความเป็นแบบนั้นมาละฮะความแบบเอามือหยิบจับอาหารนู่นนี่นั่นคือมันดูเป็นความเขาเจอเลยเออคือมันโดดเด่นคือเออพอบอกว่าพอมองในมุมของว่าประเทศไม่พัฒนาเนี่ยคือแหมมันก็พูดไม่ได้นะเพราะว่าทางอินเดียเนี่ยเขามีการส่งจรวดไปดวงจันทร์อะไรอย่างงี้ด้วยนะจะบอกว่าเขาไม่พัฒนาก็ไม่ได้จะเอามาเปรียบเทียบแต่ว่ามันมีกลิ่นไอคล้ายๆแบบนั้นแม้กระทั่งคนไทยเองเนี่ยเวลาเอามาพูดกันแบบขำๆเนี่ยบางทียังเอามาพูดแบบเซลล์เรื่องสตรีทฟู้ดอินเดียเลยใช่ไหมฮะแล้วพอโทนเนี่ย Apple มาถ่ายออกไปอย่างนั้นน่ะน่าจะเป็นมุมมองนี้หรือเปล่าที่คนไทยมองว่าเนี่ยมันไทยมันพัฒนากว่านี้แล้วว่ามันโอ้โหพวงมาลัยแขวนในรถเยอะแยะแบบนั้นไม่มีแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่มุมมองด้วยแต่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากให้นำเสนอในมุมที่มันสีวิไลมากกว่านี้เพราะว่าเมื่อชาวต่างชาติเขาเห็นเนี่ยเขาจะได้มีแรงจูงใจที่อยากมาเที่ยวมากขึ้นแม้กระทั่งโรงแรมที่อยู่ในคลิปอะฮะคืออันนี้ก็แหมแอบเจ็บใจนิดนึงโรงแรมในกรุงเทพของเราเนี่ยสวยๆเยอะแยะนะแต่เขาก็ไปเลือกเฟ้นหามาโรงแรมที่แบบโอ้โหค่อนข้างเก่าเลยซึ่งถ้าเป็นยุคนั้นเนี่ยผมนึกได้อยู่อย่างเดียวนะน้องเฟิร์นคือนึกได้คือบุปผาราตีเท่านั้นเลยนะฮะคู่สลอนเลยอ่ะคือมันออกมาแบบนั้นเลยอ่ะแต่โรงแรมจริงๆแล้วคือที่นักการเมืองเข้าไปปิดห้องแบบประชุมอะไรกันเนี่ยฮะคือก่อนหน้านี้สว.โอ้โหโรงแรมหรูๆเยอะเลยมีเยอะมากโรงแรมดีๆรูฟท็อปแบบวิวสวยๆโอ้โหแต่ก็มองให้อีกมุมนึงว่า Apple เนี่ยเขาค่อนข้างใส่ใจประเทศไทยค่ะคือเขาอุตส่าห์ไปเฟ้นหาโรงแรมที่ไปหามาได้ยังไงเป็นแบบนี้เออจริงนะคือเรายังไม่รู้เลยว่ามีแบบนี้ไม่ได้มองมุมนี้ไงว่า Apple เขาใส่ใจเราแค่ไหนยังรู้ว่าในประเทศไทยเนี่ยยังมีโรงแรมที่มีมูดแอนด์โทนประมาณนี้อยู่นะฮะซึ่งเรามองในคือถ้าขึ้นตึกแล้วมองไปโอ้โหมีแต่ตึกใหม่ๆทั้งนั้นเลยโรงแรมนี้ไปอยู่ตรงไหนเนี่ย Apple ไปหามาจนได้นะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็แล้วแต่คนดูนะฮะว่าใครชอบไม่ชอบอย่างไรเพราะว่าเหมือนที่ท่านนายกบอกจริงๆครับว่าเหรียญเนี่ยมันมี2ด้านจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น Apple ก็ออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำการลบคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับมาอยู่กันที่ท่านนายกอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่เป็นกรณีของสื่อเนี่ยนอกจากถามเรื่อง Apple แล้วก็มีการถามท่านนายกรัฐมนตรีต่อซึ่งก็ถามในเรื่องของประเด็นคุณทักษิณนะครับที่บินไปดูไบนะฮะเขาก็บอกว่าประเด็นนี้เนี่ยนะฮะคุณเศรษฐาเนี่ยมองประเด็นของคุณทักษิณที่ขอไปดูไบเนี่ยคือมองอย่างไรแล้วมองว่าการออกไปเนี่ยเป็นเรื่องสุขภาพหรือว่า
ออกไปเกี่ยวกับการเมืองและ3คดีใหญ่กันแน่ครับค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเพราะนายทักษิณไม่มั่นใจสถานการณ์การเมืองอาจต้องการไปตั้งหลักที่ต่างประเทศว่าการอ่านหนังสือพิมพ์ทราบว่าจะไปพบแพทย์แต่ศาลไม่อนุญาตเพราะแพทย์ในเมืองไทยมีอยู่แล้วเข้าใจว่าการแพทย์ไทยมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วและคิดว่าไม่เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองที่จะมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมทำให้ต้องเดินทางไปต่างประเทศเพราะวันที่7สิงหาคมเป็นคดีของพรรคก้าวไกลส่วนวันที่14สิงหาคมเป็นคดีของตนเองขณะที่นายทักษิณเองได้ยืนยันตลอดว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญามาตรา112และเรื่องนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันว่าไม่มีความตั้งใจจะต้องไปตั้งหลักหรือไปทำอะไรที่ต่างประเทศแต่เป็นเรื่องของสุขภาพหรือไปเยี่ยมเพื่อนฝูงซึ่งก็ไม่แน่ใจเพราะยังไม่ได้พบและไม่ได้คุยเรื่องนี้ส่วนที่มีการวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ทางการเมืองช่วงเดือนสิงหาคมมีความน่าเป็นห่วงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ส่งคำแถลงปิดคดีไปเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมสำหรับตนเองที่น่าเป็นห่วงมากกว่าคือปัญหาบ้านเมืองปัญหาเศรษฐกิจด้านนายกยังกล่าวว่ายังไม่ได้คุยเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีทุกคนยังทำงานอย่างเต็มที่เมื่อคืนวันที่1สิงหาคมยังพูดคุยกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงปัญหาบ้านเมืองและการเตรียมพร้อมที่จะลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่3สิงหาคมนี้รวมถึงพูดคุยกับผบ.ทบ.ด้วยพร้อมย้ำว่าต้องดูแลปัญหาบ้านเมืองอย่างเดียวและไม่อยากคิดไปไกลเรื่องการปรับเปลี่ยนครม.เพราะระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ3ปีแน่นอนว่าคงต้องปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ได้เอามาโยงกับเรื่องวันที่14สิงหาคมนี้หรือกรณีของพรรคก้าวไกลคิดว่าอย่าโยงดีกว่าบางเรื่องไปโยงแล้วซับซ้อนทำให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจเบี่ยงเบนความสนใจในทางที่ไม่ต้องคิดต้องทำไม่อยากให้รัฐมนตรีทุกคนที่พยายามทำงานเต็มที่เกิดความขวายเขวในเรื่องนี้ส่วนกระแสนายกสำรองนายกกล่าวว่าเรื่องการเมืองก็เกิดขึ้นตลอดเวลาหลายพรรคบอกว่า314เสียงแน่นอยู่แล้วไม่อยากให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในการดูแลบ้านเมืองเขวและยังไม่ได้คิดเรื่องการดึงเสียงมาเพิ่มเพื่อให้เสียงของรัฐบาลแน่นขึ้นรวมถึงเรื่องโยงใหญ่ปรับคณะรัฐมนตรีดึงคนมาเสียบปรับคนออกไม่เกี่ยวกับช่วงเวลานี้เพราะเวลานี้ปัญหาเยอะที่ต้องช่วยเหลือกันไปสื่อเห็นกันอยู่แล้วหน้าที่รัฐบาลคือแก้ปัญหาเหล่านี้ค่ะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันครับนะครับเกี่ยวกับการเมืองในเดือนนี้ที่มีหลายคดีสำคัญที่อาจจะต้องให้ท่านที่ไปตั้งหลักผมไม่น่าเกี่ยวกันนะครับเพราะว่าวันที่7สิงหาคมก็เป็นเรื่องของดีก้าวไกลนะครับวันที่14ก็เป็นของผมครับส่วนท่านเองท่านก็ยืนยันท่านเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสำหรับเรื่องของ112อยู่แล้วนะครับท่านก็ไม่ได้คุณแพทองธารก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีความตั้งใจจะต้องไปตั้งหลักหรือไปทำอะไรที่ต่างประเทศนะครับก็คงเป็นเรื่องของท่านที่ท่านอาจจะมีเรื่องของการเรื่องของสุขภาพหรือไปเยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงผมไม่แน่ใจนะครับยังไม่ได้พบกันยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เห็นการวิเคราะห์เหมือนกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงท่านนายกได้มีการประเมินยังไงบ้างคะไม่ครับอย่างที่ผมเรียนครับเมื่อวันอังคารผมได้มีการส่งเรื่องของ closing statement ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่กระบวนการยุติธรรมครับครับส่วนผมว่าเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากกว่าเรื่องของปัญหาบ้านเมืองปัญหาเศรษฐกิจนะครับเพราะสถานการณ์การเมืองเนื่องจากมีหลายคดีแล้วก็สถานการณ์การเมืองที่ทราบทำให้มีกระแสเรื่องของการปรับครม.ใหม่แล้วยังไม่มีการพูดคุยตรงนี้เลยครับนะฮะยังไม่มีการพูดคุยวันนี้เมื่อก็ยังทำงานกันอย่างเต็มที่เมื่อคืนนี้ท่านอนุทินไปงานศพของคุณแม่ก็ยังมีการพูดคุยเรื่องของปัญหาบ้านเมืองเตรียมพร้อมที่จะลงไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พรุ่งนี้ซึ่งเป็นการไปแบบไปเช้าเย็นกลับท่านผู้บัญชาการฐานบกเองก็ลงไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับเมื่อวานก็มีการพูดคุยกันในหลายภาคส่วนผมก็เชิญท่านมาคุยก่อนที่ท่านจะไปเมื่อก่อนเที่ยงนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันนะครับเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับวันที่14ถ้าเกิดว่านายกไม่มีปัญหาเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมที่จะมีการปรับคณะรัฐมน
รีใหม่ไม่ผมยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยนะครับวันนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องของคดีของผมเองก็ในส่วนของผมเองนะก็จบแล้วเพราะทางศาลเองก็ไม่เรียกข้อมูลเพิ่มเติมมาผมก็ทำ closing statement ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องดูแลเรื่องปัญหาบ้านเมืองอย่างเดียวนะครับส่วนอย่างที่ผมบอกเราไม่อยากคิดไปไกลขนาดไหนอย่างไรนะครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีเองก็ผมเชื่อว่าตลอดเวลาถ้าเกิดเทอม3ปีที่เหลือมา3ปีเนี่ยก็ต้องแน่นอนครับคงต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นธรรมดาแต่ว่าไม่ได้โยงใยกับเรื่องของวันที่14สิงหาคมหรือว่ากรณีของทางพรรคก้าวไกลที่มีการตัดสินผมว่าอย่าไปโยงดีกว่าบางเรื่องเนี่ยถ้าเกิดโยงแล้วมันก็ซับซ้อนนะครับสามารถเกิดการเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะมีการเบี่ยงเบนความสนใจในบางเรื่องที่เราควรจะต้องคิดต้องทำกันดีกว่าผมไม่อยากให้ทางรัฐมนตรีหลายๆท่านเองเนี่ยซึ่งทุกท่านพยายามทำงานเต็มที่อยู่แล้วนะครับมีความขวนขวายเรื่องนี้แล้วเป็นห่วงเป็นใยผมว่ามาทำงานกันดีกว่านะครับการปรับครม.นี้พรรคร่วมรัฐบาลเดิมยังอยู่เหมือนเดิมนะหรือว่าจะมีการปรับเอาออกมั่งหรือเอาใหม่เข้ามาอะไรมีมั่งย้อนไปเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนิดนึงนะคะหลังจากที่1.22แสนล้านผ่านแล้วก็มีการพูดว่าจะมีการไปยื่นองค์กรอิสระให้ตรวจสอบหมดตัวนี้ค่ะมันจะทำให้ขณะที่รัฐบาลก็เดินหน้ามันจะทำให้เรื่องของดิจิตอลสะดุดผมเรามั่นใจในความสุจริตนะครับเรามั่นใจในความที่มาที่ไปของโครงการนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลที่ต้องตอบคำถามข้อสงสัยองค์กรเสียทั้งหลายครับถ้ามีการยื่นไปทำลายมันจะสะดุดมันจะช้าของตอนนี้ก็ยังไม่เห็นอะไรนะครับก็ผมยังที่บอกอย่าเพิ่งไปคาดเดาว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ดีลกับมันไปแล้วกันนะครับไม่แน่ใจครับผมก็อ่านในตามสื่อพิมพ์ครับครับนี่นะฮะก็เป็นทางด้านของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงประเด็นนะฮะที่บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยจะบินไปดูไบเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าก็ไม่เกี่ยวนะฮะไม่น่าเกี่ยวอะไรอยู่แล้วกับประเด็นของทางด้านของการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าการเมืองนะฮะที่มองว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะหลุดไหมจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ไหมก็คุณเศรษฐาเนี่ยก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นนี้ไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะฮะส่วนบอกว่าประเด็นที่บอกมองนะฮะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยอาจจะหลุดจากรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่ามีการวิเคราะห์ในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าคือท่านนายกเนี่ยได้ส่งคำร้องปิดคดีไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมด้วยส่วนตัวท่านนายกเองอ่ะก็บอกว่าคือไม่อยากไปพูดถึงแล้วอ่ะเพราะถ้าไปพูดเนี่ยก็กลัวว่าจะเป็นการไปล่วงอำนาจของศาลด้วยนะฮะแล้วก็อีกอย่างคือท่านนายกไม่คิดเรื่องนี้ก็ดีนะเพราะว่าจะได้โฟกัสในเรื่องการทำงานมากขึ้นด้วยเพราะว่ายิ่งช่วงนี้นะฮะมีประเด็นของดิจิตอลวอลเล็ตอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะแอปจะไปต่อแอปจะสะดุดแอปจะมีปัญหาทางเทคนิคจะล่มไม่ล่มเนี่ยคือปัญหามันก็อันนี้คือเป็นแค่หนึ่งเรื่องเท่านั้นนะนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีปัญหาปากท้องของประชาชนปัญหาคอลเซ็นเตอร์ปัญหาเรื่องของจีนเท้าโอ้โหคือปัญหามันเยอะนะฮะถ้าท่านนายกเนี่ยมัวแต่แบบว่าพะวงเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะไม่มีสมาธิในการทำงานก็ได้นะครับนี่นะฮะก็เป็นประเด็นของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็บอกว่าคือก็ยังไม่มีการพูดคุยกันด้วยในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนะฮะแต่ว่าสื่อเนี่ยก็มักจะไปหยิบไปโยงนะฮะก็แน่นอนครับเพราะว่าบางทีถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยสื่อไม่จับโยงก็ไม่มีข่าวไงเราเหมือนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าอะไรอ่านคือใช่ฮะคือน้องควรพูดถูกเลยถ้าสมมติว่าไม่มีการพูดอย่างนี้คือสื่อไม่จับโยงนะแล้วก็อ๋อจบนะวันนี้การเมืองก็คือเราก็จะเปิดตาว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้การเมืองสงบดีครับสวัสดีครับอย่างนี้เลยก็คือจบไปเลยนะฮะคือมันก็เป็นธรรมดานะครับเมื่อมันมีความเคลื่อนไหวอะไรที่มันดูค่อนข้างจะเป็นไปได้เนี่ยมันจะเข้าเขาเนี่ยเขาก็ต้องจับไปโยงเป็นเรื่องธรรมดานะครับทีนี้นะครับพอพูดถึงประเด็นการว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะถูกตัดออกหรือว่าคือหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยหลายคนก็มองว่าคนที่อาจจะขึ้นมาแทนเนี่ยนายกสำรองเนี่ยต้องเป็นคุณอนุทินแน่ๆเลยนะฮะทีนี้เรามาดูทางด้านคุณอนุทินบ้างดีกว่านะครับเมื่อสื่อเนี่ยจับจ้องว่าคุณอนุทินเนี่ยอาจจะมาเป็นนายกคนสำรองคุณอนุทินนะครับมีประเด็นนี้อย่างไรคุณอนุทินบอกเลยนะครับบอกว่าอย่าทำให้นายกวอกแวกนะครับหลังจากที่มีสื่อถามคุณอนุทินว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการถูกวางตัวเป็นนายกสำรองครับ
ทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ได้กล่าวนะครับภายหลังจากการพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีการแสดงอาการหวั่นไหวต่อคดีที่มีการวินิจฉัยในวันที่14นี้หรือไม่นะครับก็คุณอนุทินก็บอกนะครับว่าไม่ได้เห็นนายกแสดงอาการอะไรยังทำงานปกติและเข้มแข็งมากกว่าปกติด้วยซ้ำเพราะอยู่ในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเองโศกเศร้าเสียใจจากการจากไปของมารดาแต่ยังคงแยกเรื่องงานได้อย่างชัดเจนซึ่งก็ต้องเห็นใจส่วนเรื่องของการเมืองก็ให้ว่ากันไปตามกระบวนการอย่าไปถามหรือทำอะไรให้นายเศรษฐาต้องวอกแวกและเมื่อถามนะครับว่าได้ให้กำลังใจนายเศรษฐาอะไรหรือไม่นะครับคุณอนุทินก็บอกว่าตนไม่ต้องพูดนะครับแต่ว่าพูดไม่ต้องพูดนะครับในทางปฏิบัตินะให้พิสูจน์ตนเองอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีการบอกด้วยว่ายอมรับในการเป็นหัวหน้ารัฐบาลของคุณเศรษฐานะครับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามารับตำแหน่งเราตัดสินใจมาร่วมรัฐบาลแล้วและหนึ่งในมือที่โหวตเลือกก็มือตนแล้วก็มือสมาชิกพรรคอีก70กว่าคนนะครับก็บอกว่าเราก็ยอมรับในการทำงานของนายกตั้งแต่วันนั้นแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปถามส่วนคำอวยพรทั้งหลายว่าตนคาดหวังอย่างโน้นอย่างนี้เราว่ากันเรื่องของตั้งแต่เลือกตั้งนะฮะระหว่างที่รัฐบาลเนี่ยมาร่วมกันแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องใดๆทั้งสิ้นซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยนะฮะทางด้านของคุณภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเดินมาถึงจุดสัมภาษณ์พอดีเหมือนกันนะฮะคุณอนุทินก็จึงบอกว่านายผมมาแล้วก่อนที่จะมีการชี้ไม้ชี้มือนะครับไปทางด้านของคุณภูมิธรรมนะฮะแล้วก็ได้มีการถามต่อว่าเหตุใดนะครับสังคมจึงจับจ้องมาที่คุณอนุทินว่าหากในนายเศรษฐาเนี่ยนะครับเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองผู้ใดจะมาลงตำแหน่งนะฮะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอย่างคุณอนุทินเนี่ยคือคุณอนุทินก็บอกว่าเขาเนี่ยวิเคราะห์กันในความเป็นไปได้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดซึ่งก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นขนาดนั้นแล้วพอถามว่าคุณอนุทินเนี่ยคิดใช่หรือไม่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ยอมปล่อยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับนายเศรษฐาคุณอนุทินตอบนะครับบอกว่าตนเนี่ยไม่เคยคิดตรงนั้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยเพราะเขาเป็นพรรคการเมืองที่มีจำนวนเสียงสมาชิกมากที่สุดเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลทุกอย่างต้องเดินหน้าไปตามกติกามารยาทรายการมีมารยาทคือการอย่าพูดอะไรที่มันไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองนะฮะและบอกว่าถามว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยหาตัวนายกไม่ได้คุณอนุทินก็บอกว่าไปถามนู่นผู้จัดการรัฐบาลแล้วก็ชี้ไปทางด้านของคุณภูมิธรรมอีกครั้งนะครับนี่นะฮะก็เป็นประเด็นของคุณอนุทินนะฮะที่มีการสัมภาษณ์แล้วก็มีการชี้ไม้ชี้มือไปทางคุณภูมิธรรมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของคุณอนุทินกันครับผมไม่เห็นท่านแสดงอาการอะไรเลยนะครับท่านก็ทำงานเป็นปกติหรือว่าเข้มแข็งมากกว่าปกติด้วยซ้ำนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างที่ท่านมีความเศร้าโศกเสียใจนะครับท่านก็ยังแยกได้อย่างชัดเจนผู้สื่อข่าวก็คงทราบว่าท่านมีเรื่องอะไรที่ทำกระทบกระเทือนจิตใจท่านเป็นอันมากนะท่านสูญเสียคุณแม่ซึ่งท่านก็พูดกับผมมาตลอดว่าทั้งชีวิตท่านก็มีคุณแม่เป็นลูกคนเดียวมันตรงนี้ต้องเห็นใจท่านมากๆแล้วผมคิดว่าเรื่องการเมืองเรื่องอะไรของท่านมันก็ให้มันว่าไปตามกระบวนการอย่าไปถามอย่าไปอะไรที่ทำให้ท่านต้องมีอะไรมาวอกแวกอ่ะเนาะโอ้โหผมไม่ต้องพูดวัดปฏิบัติผมมันชัดเจนอยู่แล้วว่าผมยอมรับความเป็นหัวหน้ารัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินมาตั้งแต่วันแรกที่ท่านเข้ามารับตำแหน่งแล้วเราตัดสินใจมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วเราตัดสินใจท่านนายกเข้ามาเองหรือเปล่าหนึ่งในมือที่โหวตให้ท่านก็มีมือผมแล้วก็มือสมาชิกพรรคผมอีก70 คนด้วยเพราะนั้นเรายอมรับในการนำของท่านตั้งแต่วันนั้นแล้วครับเพราะนั้นอย่าไปถามเลยเนี่ยแล้วก็คำอวยพรทั้งหลายว่าผมจะคาดหวังอย่างนู้นอย่างนี้ขอพูดเลยนะเราว่ากันเลือกตั้งต่อเลือกตั้งนะในระหว่างการเป็นรัฐบาลร่วมกันเนี่ยไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้น
นี่เจ้านายผมมาแล้วเห็นไหมผมคิดว่ามันวิเคราะห์กันแบบใน worst case scenario ซึ่งลึกๆผมก็ไม่คิดว่ามันจะถึงจุดนั้นหรอกครับคุณน่าคิดว่าถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมายังไงเพื่อไทยก็ไม่ปล่อยตำแหน่งนายกใช่ไหมผมไม่เคยคิดตรงนั้นตำแหน่งนายกต้องเป็นของเพื่อไทยเพราะเขาเป็นพรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลครับนี่นะฮะก็เป็นทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับก็ตอบชัดเจนนะฮะว่าก็ยอมรับนะครับคุณเศรษฐาเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่โหวตเข้ามาแล้วแล้วก็บอกว่าคุณเศรษฐาก็ทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีก็เป็นนายกนะฮะก็ต้องดูแลนะครับพรรคร่วมรัฐบาลเขาบอกว่าการทำงานเนี่ยคุณเศรษฐาก็ดีเลยแล้วก็คุณอนุทินก็เป็นคนยกมือโหวตให้ด้วยแล้วสสในพรรค70คนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าก็ยกมือโหวตให้คุณเศรษฐาเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็มองว่าอย่าไปเอาประเด็นนี้เนี่ยมาพูดเลยพอเอามาพูดเนี่ยมันกลายเป็นว่าทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยวอกแวกนะเสียสมาธิในการทำงานด้วยแล้วก็มีการถามด้วยนะครับว่าในฐานะของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยบอกว่าจะมีข่าวนะว่าอาจจะมีการดึงประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมหรือไม่เนี่ยมีการถามคุณอนุทินด้วยคุณอนุทินก็บอกว่าคิดไปแล้วจะทำอะไรได้นะฮะเพราะว่าเราเป็นผู้พิพากษาหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะไม่ได้เป็นคนตัดสินใจนะฮะก็บอกในประเด็นนี้บอกมาอย่างนี้นะฮะแล้วบอกว่าคือทุกวันนี้เนี่ยคือเป็นรัฐบาลก็ต้องทำงานสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับทุกอย่างก็ต้องฟังผู้บังคับบัญชานะฮะก็เป็นทางด้านของคุณอนุทินนะครับที่ได้ตอบประเด็นต่างๆที่หลายคนเนี่ยข้องใจนะฮะแล้วหลายคนก็พูดกันหนาหูมากๆเลยนะฮะยิ่งในช่วงนี้เนี่ยใกล้วันที่จะพิจารณาคดีของก้าวไกลเข้าไปเท่าไหร่แล้วก็ใกล้วันที่จะพิจารณาประเด็นของคุณเศรษฐาที่ตั้งคุณพิชิตขึ้นมาเนี่ยพอมันเริ่มขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆไทม์ไลน์มันเริ่มขยับเข้ามาในนับถอยหลังเนี่ยสื่อก็จะยิ่งไปถามคุณอนุทินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะว่ามันมีสว.สายสีน้ำเงินมันมีเรื่องตีก๊อฟนะฮะโอ้โหคือประเด็นมันเยอะคุณอนุทินก็เลยโดนตั้งเป้าถามเป็นพิเศษนะฮะแต่คุณอนุทินก็ยังคงยืนกรานนะครับว่ามันไม่มีประเด็นอะไรไม่มีอะไรในกอไผ่อ่ะยังทำงานด้วยกันได้แต่ถึงมีเนี่ยคุณอนุทินก็คงไม่พูดหรอกเพราะคือแหมคือนักการเมืองมันก็คือไม่ได้ค่อยได้พูดอะไรอยู่แล้วอ่ะฮะต่อให้มันเรื่องจริงก็ไม่พูดถ้าจำกันได้นะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสื่อก็มีการถามหนักเหมือนกันในเรื่องของจะปรับครม.ไหมสมัยที่คุณหมอชลน่านเนี่ยยังเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอยู่ตอนนั้นสื่อก็ถามว่าจะปรับไหมไม่ปรับไม่ปรับถามกี่ครั้งก็บอกไม่ปรับยันกระทั่งวันนี้เนี่ยนะฮะวันสุดท้ายถามว่าปรับไหมก็ไม่ปรับแต่ปรากฏว่าวันถัดมาเนี่ยเอาปรับคุณหมอชลน่านออกไปแล้วก็ตั้งคุณสมศักดิ์ขึ้นมาแทนมันก็มีการปรับครม.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าต่อให้เขามีอะไรจริงๆว่าจะได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นจะหลุดไม่หลุดให้เขารู้อะไรหรือเขาจะมีการปรับจริงๆเขาก็ไม่บอกอยู่ดีนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าทางด้านรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยจะบอกอยู่คำเดียวว่าถ้าปรับเดี๋ยวรู้เองนะก็คือไม่บอกแล้วเดี๋ยวรู้เองจริงๆรู้ตอนปรับแล้วนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเรื่องการเมืองเนี่ยคือมันจะบอกว่าเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้มันก็โอ้โหมันก็จะดูเหมือนแบบพูดว่าไม่มีหลักนะคือเหมือนกับว่าเรื่องการเมืองผมมองว่ามันปรับได้ตลอดเวลามันมีการเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนมือหลังมือได้ตลอดเวลาเลยอ่ะคือมันขึ้นอยู่กับอำนาจแล้วก็จังหวะจริงๆว่าจังหวะนั้นเนี่ยใครจะเป็นต่อใครจะมีแต้มต่อใครจะมีอำนาจต่อรองได้มากกว่ากันนะฮะมันคือต้องดูกันยาวๆเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นครับรอฮะวันพุธหน้าก้าวไกลเป็นอย่างไรแล้วก็รออีกอาทิตย์นึงท่านนายกเป็นอย่างไรเราถึงจะได้รู้ทิศทางการเมืองต่อไปว่ามันจะเดินไปในทิศทางไหนต่อนะฮะเอาละครับมาดูทางด้านของผบ.ทร.จีนบ้างดีกว่านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยฮะก็มีการเข้าพบคุณสุทินแล้วก็หารือกันนะครับเพื่อการกระชับความสัมพันธ์นะครับเนื่องในโอกาสที่มีการเยือนไทยนะฮะก็ปรากฏนะครับว่ามาเยือนเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3สิงหาคมเลยนะฮะแล้วก็มีการหารือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็จีนให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นครับค่ะพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือได้นำพลเรือเอกฮูจงหมิงผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมคำนับนายสุทินคลังแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหารือข้อราชการณศาลาว่าการกลาโหมในโอกาสที่ผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพเรือระหว่างวันที่1ถึง3สิงหาคม2567จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือได้ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือของจีนณกองบัญชาการกองทัพเรือวังนันทอุทยานพร้อมจัดให้มีพิธีตรวจแถวกองทหารเรือเพื่อเป็นเกียรติก่อนหารือข้อราชการร่วมกันอันหนึ่งราชการอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นยาวนานในทุกระดับโดยเฉพาะในระดับพระราชวงศ์และผู้นำประเทศโดยได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนร่วมกันทั้งขยายความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือและกองทัพจีนได้มีการกระชับความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือและกิจกรรมด้านต่างๆทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษาการฝึกของกองทัพพลกองทัพเรือในทุกระดับการเยี่ยมเยือนเมืองท่าเรือรบการศึกษารวมทั้งการจัดหาอาวุธต่อไปค่ะครับนี่นะฮะก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์นะครับระหว่างไทยแล้วก็จีนนะฮะต้องบอกเลยว่าไทยแล้วก็จีนเนี่ย มีความสัมพันธ์มานานคือแหมคือมันอยู่ร่วมกันมานานจริงครับเพราะว่าไทยเนี่ยคือถ้าเราเห็นตามงานวันตรุษจีนนะเทศกาลกินเจเนี่ย คือมันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันจริงๆระหว่างไทยแล้วก็จีนยังมีการพูดเลยว่าคนไทยเชื้อสายจีนอะไรแบบนี้นะแล้วเราก็เห็นคนจีนมาทำธุรกิจในประเทศไทยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันก็เป็นการดีเลยที่มีการมาหาลือมากระชับความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีการให้ตรวจกองเกียรติยศต่างๆเนี่ยนะฮะก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีระหว่างความสัมพันธ์ของไทยแล้วก็จีนนะฮะก็เป็นการทำงานนะฮะการพบปะหาลือกันนะครับระหว่างคุณสุทินเองนะครับแล้วก็ทางด้านของจีนนะครับที่มีการเดินทางมาพบกับคุณสุทินนั่นเองนะครับเอาล่ะฮะคุณผู้ชมครับมาดูทางด้านของประธานวุฒิสภากันบ้างดีกว่าครับแหมคือช่วงนี้เนี่ยคือแทบจะไม่ค่อยยังไม่ค่อยได้พูดเลยนะเราเรื่องเกี่ยวกับสวเนี่ยแต่มันมีประเด็นนี้เข้ามาอีกแล้วนะครับทางด้านของคุณมงคลนะฮะมีการเข้าคารวะนะครับพร้อมกับให้คำแนะนำในการทำงานจากคุณวันนอเพราะว่าประธานวุฒิสภาอย่างคุณมงคลเนี่ยคือเพิ่งจะเข้ามาไงแล้วก็คือถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยเหมือนกับคุณมงคลเนี่ยเป็นน้องใหม่นะฮะแล้วก็เข้ามารับคำปรึกษานะครับรับคำแนะนำจากรุ่นพี่อย่างคุณวันนอเพราะว่าคุณวันนอเนี่ยเป็นมาก่อนคุณวันนอเป็นประธานสภาอยู่นะฮะแต่ว่าคุณมงคลเนี่ยเป็นประธานวุฒิสภาก็มีการเข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็ขอคำแนะนำต่างๆจากคุณวันนอครับที่ห้องรับรองประธานรัฐสภาชั้น10นะครับอาคารรัฐสภานายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานรัฐสภาให้การต้อนรับนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภาและรองประธานรัฐสภาโดยมีนายคัมภีร์ดิษฐากรโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎรนายมุกสุไลมานเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรและนายอุดมเฮงเจริญที่ปรึกษาคณะทำงานทางการเมืองของสภาของประธานสภาผู้แทนราษฎรร่วมให้การต้อนรับนะครับนี่ก็เป็นภาพนะฮะการพบเจอแล้วก็มอบดอกไม้ให้กันนะครับของทางด้านของคุณวันนอประธานสภาแล้วก็คุณมงคลนะครับประธานวุฒิสภานะฮะก็ประธานสภาบนสภาล่างพบเจอกันนะฮะแล้วก็ขอคำแนะนำกันเพราะว่าคุณวันนอเขาอยู่มาก่อนแล้วก็น่าจะมีคำแนะนำดีๆได้นะครับเผื่อคุณมงคลเนี่ยคือจริงๆมันก็จะบอกว่าคำแนะนำก็คิดว่าไม่น่าจะแนะนำอะไรกันเยอะหรอกแต่ว่าด้วยมารยาททางการเมืองเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีการไปพบปะนะฮะพูดคุยกันแล้วก็ขอคำแนะนำกันบ้างเพราะว่าท่านวันนอก็เหมือนเป็นรุ่นพี่อยู่มาก่อนนั่นเองนะฮะเอาละฮะครับคุณผู้ชมครับมาดูทางด้านของคุณสามารถบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นที่น่าจับตามองอยู่นะครับว่าทิศทางพรรคพลังประชารัฐจะเป็นอย่างไรต่อไปนะฮะเพราะมันก็มีการมองจริงๆว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยมีก๊กหนึ่งอยู่ในพลังประชารัฐแล้วก็พลเอกประวิตรเนี่ยก็มีอีกก๊กหนึ่งหรือเปล่ามันเป็นการจะแย่งชิงจะแบบยื้ออำนาจอะไรกันไหมฮะคือหลายคนเนี่ยจะมองมุมนั้นแต่พอเป็นในมุมของคนในพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยเขาไม่ได้มองมุมนั้นฮะเขาบอกว่าในพรรคพลังประชารัฐเนี่ย
ขาก็รักใคร่กันดีนะครับไม่ได้มีการแบ่งก๊กแบ่งเหล่ากันแต่ถึงแม้มันจะแบ่งกันจริงๆอะฮะก็ใครจะกล้ามาพูดก็ไม่มีใครพูดอยู่ดีถ้าน้องเฟิร์นในบ้านโอ้โหทะเลาะกันไม่เคยแบบใจดีกันเลยแล้วแบบผมมาถามว่าน้องเฟิร์นบ้านรักก็รักกันดีครับว่าสามัคคีกันคือมันไม่มีใครมาพูดออกสื่อโอ้โหแบ่งกันเละเลยฮะเวลาสื่อมาถามเนี่ยครับโอ้พี่สื่อครับทุกวันนี้ตีกันเละเลยพลังประชารัฐไม่มีใครรักกันเลยเนี่ยหันหลังเป็นแทงแล้วมีดเสียบมันก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะเราก็ไม่รู้จริงๆตื้นลึกหนาบางในพรรคเขาเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้นะครับทางด้านของคุณพยมเนี่ยออกมาป้องคุณสามารถนะครับบอกว่าคุณสามารถเนี่ยไม่ได้แอบอ้างชื่อบิ๊กป้อมหรือว่าพลเอกประวิตรนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสามารถเนี่ยออกมาพูดต่างๆนานาบอกว่าผมเชื่อลุงป้อมผมผิดตรงไหนผมอยากให้พลเอกประวิตรเป็นนายกผมเป็นคนพลังประชารัฐไงผมเพราะว่าคุณสามารถเนี่ยไปโจมตีคุณเศรษฐาไงบอกผมโจมตีคือพูดเรื่องการทำงานเนี่ยแซะหลายรอบจนเขาบอกว่าพรรคเรายังจับมือกับเขาอยู่นโยบายเราเขาก็ช่วยผลักดันเขาก็ไม่ได้ทิ้งเราทำให้เกษตรนะฮะเพราะอยู่กระทรวงเกษตรใช่ไหมฮะถ้าคุณไปทำอย่างนี้ในสมัยหน้าใครเขาจะมาจับมือกับเรานโยบายเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นพรรคร่วมนโยบายต่างๆเราจะผลักดันยังไงคือทางด้านของคุณไผ่ลิกเนี่ยเขาพูดไว้แบบนี้นะฮะส่วนประเด็นที่คุณสามารถเนี่ยบอกว่าผมเชียร์ลุงป้อมผิดตรงไหนแล้วคุณสามารถยังบอกด้วยว่าลุงป้อมหรือพลเอกประวิตรเนี่ยโทรมาให้กำลังใจบอกว่าไม่มีใครไล่มึงออกจากพรรคได้หรอกนะฮะแต่อีกฝั่งหนึ่งเขามองว่าโทรจริงหรือเปล่าลุงป้อมโทรหาทุกคนนะก็คือเหมือนจะบอกว่าคุณสามารถไม่ได้พูดความจริงแต่ทางด้านของคุณพยมเนี่ยนะครับเขาออกมาบอกนะฮะบอกว่าคุณสามารถเนี่ยไม่ได้แอบอ้างชื่อบิ๊กป้อมเลยนะฮะแต่ว่าคือทำอะไรเนี่ยคือเขาก็บอกนะครับว่าคือคุณสามารถจะทำอะไรเนี่ยคุณสามารถก็มีการขอลุงป้อมหรือว่าขอพลเอกประวิตรก่อนเสมอเปรียบคุณสามารถเนี่ยนะครับบอกว่าคุณสามารถคือองครักษ์พิทักษ์ลุงป้อมครับทางด้านของนายพยมนะครับอดีตส.ส.พรรคพลังประชารัฐนะครับได้มีการกล่าวนะฮะบอกว่าสมัยที่ตนเป็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับได้มีการสนิทสนมกับนายสามารถเจนชัยจิตวานิชก็เพราะเป็นคนที่พาไปที่บ้านป่ารอยต่อนะครับกว่า10ครั้งทำให้ได้สัมผัสแล้วก็รู้จักกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยนายสามารถนะครับมีการประสานงานนะฮะกับพลเอกประวิตรอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เป็นผู้ช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายสามารถยังให้คำแนะนำตนเกี่ยวกับการอภิปรายในสภาด้วยถือว่าเป็นบุคคลที่น่าคบน่านับถือซึ่งตนยืนยันได้ว่านายสามารถไม่ได้แอบอ้างว่าสนิทกับพลเอกประวิตรแน่นอนเพราะนายสามารถเข้าไปหาพลเอกประวิตรได้ทุกเวลาและทุกวันนี้ก็ยกหูพูดคุยกันวันละหลายครั้งโดยคุณพยมนะครับบอกว่าลักษณะการทำงานของนายสามารถคล้ายๆกับนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นองครักษ์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งนายสามารถก็คือองครักษ์ของพลเอกประวิตรเช่นกันเพราะเมื่อมีใครมาโจมตีพลเอกประวิตรก็จะมีนายสามารถออกมาโต้ตอบแทนทุกครั้งและก่อนที่นายสามารถจะทำอะไรก็จะโทรแจ้งให้พลเอกประวิตรทราบตลอดอย่างเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ตนเดินทางไปแจกข้าวสารนะครับให้ชาวพัทลุงกับนายสามารถก็ติดต่อกับพลเอกประวิตรตลอดถึงเรื่องเพลงที่แต่งให้นะครับพลเอกประวิตรก็ว่าชอบหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าไม่เนี่ยก็จะเผยแพร่ได้หรือไม่นะครับมีการถามพลเอกประวิตรก่อนว่าชอบไหมนะฮะถ้าจะมีการเผยแพร่เนี่ยเผยแพร่ได้หรือไม่ก็ต้องมีการขออนุญาตใครซึ่งพลเอกประวิตรก็บอกว่าเผยแพร่ได้ตนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะขยายกว้างไปขนาดนี้ซึ่งคุณพยมเนี่ยบอกนะครับบอกว่าผมมองว่าเจตนาในการแต่งเพลงและเผยแพร่เพลงลุงป้อมของนายสามารถก็เพราะอยากจะให้กำลังใจซึ่งตนเชื่อว่านายสามารถหวังดีกับลุงป้อม 100% เพราะมองเป็นญาติผู้ใหญ่แต่การมองของสมาชิกในพรรคอื่นๆจะมองอย่างไรนั้นผมเนี่ยแปลเจตนาไม่ถูกแต่สิ่งสำคัญคือนายสามารถไม่ได้ต้องการจะข้ามหัวใครเพราะทุกครั้งในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ผ่านการอนุญาตจากพลเอกประวิตรมาแล้วทุกเรื่องและการที่ตนได้เข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเพราะนายสามารถที่ช่วยประสานให้ตนได้เข้าไปกราบขอโทษพลเอกประวิตรที่เคยทิ้งพรรคไปก่อนหน้านี้ซึ่งก็ได้มีการพูดนะครับถึงกระแสที่ระบุนะครับว่าพลเอกประวิตรเนี่ยไม่พอใจนายสามารถ
และอาจจะมีการขับออกจากพรรคนะครับคุณพยมบอกประเด็นนี้บอกว่าเรื่องการขับออกจากพรรคเนี่ยตนคิดว่าคงไม่มีการขับแต่ช่วงนี้เนี่ยก็ขอให้นายสามารถอยู่เฉยๆสักระยะนึงเพราะเป็นการบริหารพรรคร่วมรวมถึงส.ส.บางส่วนเนี่ยไม่พอใจนะครับในการกระทำเนี่ยของคุณสามารถเนี่ยคือส.ส.บางส่วนไม่พอใจอย่างแรงเพราะมองว่ามาคิดการใหญ่โดยที่ยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ซึ่งก็เป็นเพียงความหวังดีของนายสามารถว่าหากนายกรัฐมนตรีเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นพลเอกประวิตรก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับความไว้วางใจจากสภาให้เป็นนายกได้แต่มีเจตนามีการแปลเจตนาที่ไม่เหมือนกันนั่นเองซึ่งคุณพยมบอกนะครับว่าผมยืนยันได้ว่าพลเอกประวิตรไม่ได้สั่งการให้ปลดนายสามารถเพียงแค่ให้ชะลอก่อนเงียบสักระยะนึงก่อนแต่ตามระเบียบนะครับข้อบังคับของพรรคกรรมการบริหารพรรคก็สามารถขับสมาชิกได้เช่นกันนะครับตามอำนาจแต่สมาชิกคนนี้นั้นเชียร์หัวหน้าพรรคจงรักภักดีต่อหัวหน้าพรรคถ้าปลดก็คงแปลกมากๆแต่ยังไม่ไปถึงจุดนั้นซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้มาจากการสั่งการของพลเอกประวิตรแน่นอนเพราะเป็นเพียงความไม่พอใจของส.ส.ในพรรคบางกลุ่มเท่านั้นจึงมีการพยายามใส่ร้ายปล่อยข้อมูลเท็จนะครับออกมาโดยตลอดเวลาตนเนี่ยจึงออกมาพูดนะครับให้สังคมเนี่ยได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องตนก็รักพรรคพลังประชารัฐตนเองก็ไม่เคยได้คะแนนที่สูงที่สุดในจังหวัดสงขลามาแล้วนะครับคือบอกว่าเขานี่เคยคุณพยมก็เคยได้คะแนนสูงสุดมาแล้วในจังหวัดสงขลานะฮะจึงบอกว่าก็ต้องออกมาบอกความจริงให้สังคมเนี่ยได้เข้าใจในประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับก็เป็นทางด้านของคุณพยมนะครับที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะฮะคือก็เหมือนเป็นการออกมาปกป้องคุณสามารถแหละว่าสิ่งที่คุณสามารถทำเนี่ยคุณสามารถไม่ได้ทำโดยพละการไม่ได้ทำโดยไม่รู้อิโนอิเนอะไรแต่มีการขออนุญาตมีการพูดคุยกับพลเอกประวิตรมาก่อนแล้วถึงได้กระทำการแบบนี้ได้แต่คือแหมก็เป็นการป้องคุณสามารถก็จริงนะแต่เหมือนกับว่าอีกมือนึงเนี่ยมือนี้ปกป้องแล้วแต่อีกมือนึงก็ปรามเหมือนกันป้องแล้วก็ปรามด้วยว่ามือนึงป้องมือนึงหยุ่มไม่ใช่ครับคือเหมือนกับว่าถ้าพูดง่ายๆคือเป็นการป้องปรามป้องปรามออกมาปกป้องด้วยและมือนึงก็ปรามด้วยว่าเฮ้ยอยู่เฉยๆไว้บ้างเงียบๆก่อนนะพรรคนี้อะไรอย่างงี้เพราะคุณพยมเนี่ยก็บอกว่าส.ส.ส่วนนึงเนี่ยก็ไม่พอใจเช่นเดียวกันในการกระทําของคุณสามารถซึ่งมั่นใจได้เลยว่าไม่ได้มีแค่เรื่องแต่งเพลงอย่างแน่นอนประเด็นมันน่าจะมีมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ที่ออกมาโจมตีการทำงานของคุณเศรษฐาแล้วแล้วก็ยังเชียร์อีกว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคือคุณสามารถก็เข้าใจแหละฮะว่าก็อยากให้พลเอกประวิตรได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกสักนิดนึงนะฮะเหมือนอย่างที่เคยบอกไว้นะน้องเฟิร์นที่คุณไผ่ลิกเนี่ยบอกว่าคนยังไม่ตายไปจัดงานศพทำไมนะฮะก็น่าจะเป็นกรณีนั้นแหละฮะว่าคุณเศรษฐาก็ยังนั่งอยู่แล้วคุณไปบอกว่าถ้าอุบัติเหตุเกิดเนี่ยพลเอกประวิตรเป็นนายกได้นะแล้วคนที่เขายังเป็นนายกอยู่ฮะคือเขายังไม่ได้หลุดจากตำแหน่งนายกเลยพอคุณไปพูดอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยกูยังไม่ทันหลุดจากตำแหน่งนายกเลยอ่ะจะหาคนมาเสียบแล้วหรอนะฮะมันก็คือมันก็จะบอกว่ามันไม่ดีก็แหมมันก็มีมารยาทนะฮะทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพยมก็บอกว่าอยากให้คุณสามารถในช่วงนี้เผาไว้ก่อนแล้วก็ยืนยันด้วยว่าลุงป้อมหรือพลเอกประวิตรเนี่ยไม่ได้มีมติที่จะขับคุณสามารถออกจากพรรคอย่างแน่นอนนะครับแต่เขาบอกว่าด้วยกรรมการบริหารพรรคนะครับหรือว่าด้วยมติต่างๆเนี่ยเขาบอกนะฮะว่าระเบียบแล้วก็ข้อบังคับของพรรคนะฮะกรรมการบริหารพรรคนะครับก็สามารถขับสมาชิกพรรคได้ตามอำนาจนะครับก็คือมติของพรรครวมของคณะกรรมการพรรคเนี่ยสามารถขับได้นะครับตามระเบียบข้อบังคับของพรรคคือมันสามารถขับได้ถ้าเกิดว่ากรรมการบริหารได้มีการโหวตลงมติไปแล้วนะฮะมันก็ขับได้แต่เพียงคุณพยมบอกว่าสมาชิกคนนี้ที่คุณจะขับออกไปเนี่ยเป็นสมาชิกที่จงรักภักดีต่อหัวหน้าพรรคก็คือพลเอกประวิตรนะฮะแล้วก็บอกว่าถ้าปลดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่แปลกมากๆอ่ะคือปลดคนที่จงรักภักดีออกไปนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคิดว่าคงไม่ปลดหรอกถ้าเกิดว่าคุณพยมเนี่ยกล้ายืนยันแบบนี้ว่าพลเอกประวิตรเนี่ยรู้ทุกเรื่องแล้วก็มีการอนุญาตอยู่แล้วแสดงว่าไม่ได้มีไม่น่าจะมีการปลดหรอกเพราะว่าถ้าพลเอกประวิตรรู้แล้วก็ทราบการกระทําของคุณสามารถเนี่ยมติพรรคจะมาปลดคิดว่าก็ต้องผ่านหัวหน้าพรรคอย่างพลเอกประวิตรก่อนเช่นเดียวกันนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับคือจะสนิทจริงหรือไม่สนิทเนี่ย
ทางด้านของคุณสามารถเนี่ยเพราะว่าคุณพยมบอกว่าสนิทกับพลเอกประวิตรจริงๆยกหูคุยกันได้ตลอดเวลาแต่คนที่จะตอบประเด็นนี้ได้ดีที่สุดว่าสนิทหรือไม่สนิทผมรับทราบทุกเรื่องหรือไม่รับทราบเนี่ยก็คือตัวของพลเอกประวิตรเองนะฮะเราก็ได้แต่ดูต่อไปนะครับว่าเมื่อคุณพยมเนี่ยออกมาปกป้องด้วยแล้วก็ออกมาบอกด้วยว่าเฮ้ยเผาๆก่อนนะแบบเพื่อนแบบเบาๆลงหน่อยนะแต่เออคือเหมือนกับบอกให้เบาด้วยแล้วก็ตัวเองก็ปกป้องด้วยทั้งรักแล้วก็ทั้งบอกให้เบาด้วยเอาตัวเองมาเจ็บด้วยแล้วคุณสามารถเนี่ยจะแรงต่อหรือว่าจะเบาตามที่คุณพยมบอกก็ต้องมารอดูกันนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตบ้างดีกว่าช่วงนี้คือเป็นเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเพิ่งเป็นวันที่2เองแล้วปรากฏว่าเปิดลงทะเบียนไปเนี่ยโอ้โหคนก็เตรียมมาลงทะเบียนกันอย่างถล่มทลายเลยนะแล้วจากวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวจะมาแถลงวันที่24กรกฎาคมเนี่ยรู้กันว่ารายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังไม่ได้แถลงแต่กลายเป็นว่า3ทหารเสือของกระทรวงการคลังเนี่ยเขาออกมาแถลงนะฮะคุณพิชัยนะครับแล้วคุณจุลพันธ์แล้วก็คุณเผ่าภูมิ3ท่านนี้เนี่ยออกมาแถลงนะฮะของกระทรวงการคลังซึ่งตอนนี้นะครับคุณภูมิธรรมเนี่ยก็ออกมาบอกว่าใกล้ถึงคิวแล้วก็คือวันที่5สิงหาก็จะเป็นคิวของคุณภูมิธรรมหรือว่ากระทรวงพาณิชย์ออกมาแถลงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเช่นเดียวกันครับค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงเรื่องการแถลงโครงการดิจิตอลวอลเล็ตในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจะมีขึ้นวันจันทร์ที่5สิงหาคมนี้ว่าจะทำให้เห็นไทม์ไลน์ชัดขึ้นในส่วนของร้านค้าและจากการลงทะเบียนของประชาชนก็เห็นชัดเจนถึงความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งยอดลงทะเบียนจนถึงเช้าไปจนถึงวันนี้นะคะอยู่ที่18ล้านคนแล้วค่ะขณะนี้กำลังเคลียร์ระบบเพราะต้องยอมรับว่ามีข้อขัดข้องบ้างแต่ก็สามารถดำเนินการได้ซึ่งตัวเลขประชาชนที่ลงทะเบียนในวันแรกก็สามารถสะท้อนความต้องการของประชาชนในโครงการนี้ว่ามีอยู่จริงและสะท้อนว่าประชาชนกำลังเดือดร้อนหนักจริงๆเพราะฉะนั้นดิจิตอลวอลเล็ตจะตอบโจทย์เรื่องนี้ได้และการลงทะเบียนในวันนี้กับพรุ่งนี้น่าจะทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จเพราะไม่มีปัญหาอะไรและโครงการนี้เริ่มจากเป้าหมายอยากให้ประชาชนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเงินที่แจกไปไม่ใช่เงินแจกเปล่าแต่เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ประชาชนเข้าร่วมการกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังสะท้อนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของคนทั้งประเทศในการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลเมื่อเสร็จงานทั้งหมดแล้วจะสรุปให้เห็นภาพชัดเจนว่าประสบความสำเร็จได้อย่างไรไม่เหมือนเงินที่นำไปแจกจ่ายในช่วงที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นเครื่องอธิบายได้ครบถ้วนตามกระบวนการหลังจากโครงการนี้เสร็จสิ้นดังนั้นในวันที่5นี้จึงถือเป็นขั้นตอนที่2ของตามไทม์ไลน์ค่ะที่จะมีการแถลงเรื่องร้านค้าคาดว่าจะสามารถนำร้านค้าเข้าระบบประมาณ2ล้านร้านค้าซึ่งเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมถึงหาบเร่แผงลอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยขณะที่ร้านค้าปลีกก็จะเข้าสู่ระบบมากพอสมควรส่วนร้านค้าองค์ฟ้าก็อยู่หลายแสนร้านร้านที่เกี่ยวข้องกับกรมธุรกิจการค้า 4-5 แสนร้านซึ่งจริงๆได้เริ่มทยอยลงทะเบียนอย่างไม่เป็นทางการในส่วนของร้านค้าไปแล้วเพราะกลัวว่าจะไม่ทันและเมื่อเสร็จกระบวนการก็สามารถสรุปจำนวนร้านค้าได้สิ่งที่สำคัญคือต้องทำให้ร้านค้าเชื่อมโยงกับประชาชนโดยการขับเคลื่อนของกระทรวงพาณิชย์และเชื่อมโยงกับธนาคารทั้งหมดโดยให้รอฟังรายละเอียดทั้งหมดในวันที่5สิงหาคมนี้รวมถึงการเปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะรายละเอียดบอกแล้ววันที่5จะไปแถลงทำไมใช่ไหมก็อย่างนี้ครับไทม์ไลน์ของเราก็วันที่5เนี่ยเราจะชี้แจงเรื่องร้านค้านะครับเพราะว่าจะเห็นความสำคัญว่าที่เราชี้แจงเรื่องผู้ประชาชนที่เดือดร้อนให้เข้าในระบบเนี่ยก็ปรากฏว่ารูปธรรมมันชัดเจนเมื่อคืนก็10กว่าล้าน16ล้านมั้งเมื่อคืนเนี่ยนะครับแล้วเช้านี้คงมีอีกแล้วตอนนี้เรากำลังเคลียร์ระบบอยู่ก็มีข้อขัดข้องบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็สามารถดำเนินการได้แล้วก็
สิ่งที่ประชาชนมาลงทะเบียนเนี่ยแค่วันแรก16ล้านเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการในเรื่องนี้มันมีอยู่จริงๆอันที่สองมันสะท้อนว่าประชาชนกำลังเดือดร้อนหนักจริงๆเพราะนั้นดิจิตอลวอลเล็ตมันจะตอบโจทย์เรื่องนี้ได้อันนี้เป็นเรื่องสะท้อนนะแล้วผมคิดว่าตามดูวันนี้พรุ่งนี้อีกก็น่าจะเห็นภาพว่าการลงทะเบียนทั้งหมดที่ประชาชนจะเข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จอ่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าโครงการนี้เราเริ่มจากเป้าหมายที่อยากให้ประชาชนเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะนั้นเงินที่เราแจกไปไม่ใช่เงินแจกแต่เป็นเงินที่จะใช้เป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้เข้าร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากนั้นมันยังได้สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ทำครั้งนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประชาชนทั้งประเทศในกระบวนการที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็การเข้ามาสู่เว็บใหม่ทั้งหมดเนี่ยไว้เราเสร็จงานเราจะสรุปให้หมดว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันจะทำให้กระบวนการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยประสบความสำเร็จได้ยังไงไม่ใช่เงินที่เราไปแจกจ่ายเหมือนกับที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอธิบายได้ครบถ้วนตามกระบวนการหลังจากโครงการนี้เสร็จสิ้นทั้งหมดอันนี้คือเรื่องแรกวันที่5เนี่ยเป็นขั้นที่2ซึ่งเรากำลังจัดไทม์ไลน์หลีกกันให้ดีอยู่ก็คือวันที่5จะเป็นวันที่เราแถลงเรื่องร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการซึ่งโดยประมาณการเอาพูดคร่าวๆก่อนแล้ววันที่5ไปแถลงก็คือว่าเราคิดว่าเราสามารถเอาร้านค้าเข้าระบบที่เราเตรียมข้อมูลไว้แล้วตอนนี้ก็ประมาณเกือบ2ล้านร้านค้านะครับซึ่งมีในหลายๆส่วนทั้งหมดเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับขององค์กรปกครองท้องถิ่นของหาดไทยเนี่ยก็มีจำนวนหนึ่งซึ่งรวมหมดหาดเล่แผงลอยสมาคมผู้ค้าปลีกก็มีอยู่จำนวนหนึ่งเข้ามาที่มีมากพอสมควรนะครับร้านธงฟ้าร้านอาหารธงฟ้าแล้วก็ร้านธงฟ้าต่างๆเนี่ยก็มีอยู่หลายแสนนะครับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพัฒนากรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีอยู่ 4-5 แสนนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เราเริ่มเคลียร์มาหมดแล้วว่าขณะนี้สิ่งที่เราเคลียร์ร้านค้าต่างๆเหล่านี้คือร้านค้าที่ยังมีบทบาทแล้วก็ยังแอคชั่นในการดำเนินการอยู่เพราะนั้นขณะนี้เราจริงๆเราเริ่มทยอยลงทะเบียนไปแล้วนะครับยังไม่ต้องถือวันนั้นเพราะว่าเรากลัวว่าจะไม่ทันเพราะนั้นเริ่มทยอยแล้วแต่ยังถือไม่เป็นทางการแต่ทั้งหมดพอ เริ่มดำเนินการทั้งหมดตามไทม์ไลน์ทั้งหมดเราเชื่อว่าจะเข้าหมดประชุมเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่มีการติดต่อเข้ามาทั้งหมดเนี่ยเราสามารถจะบอกได้ว่าจำนวนร้านค้าทั้งหมดที่เข้ามาครับนี่นะฮะก็คุณภูมิธรรมนะครับก็ออกมาพูดนะฮะเวลาตอนสัมภาษณ์เนี่ยคือก็บอกในเรื่องของร้านค้าที่จะเข้าร่วมเหมือนกันแต่เชื่อว่าวันที่5สิงหาเนี่ยคุณภูมิธรรมน่าจะอธิบายในมุมของร้านค้าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคืออย่างต่างจังหวัดเนี่ยฮะคือตอนนี้เนี่ยคือก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าสรุปแล้วเนี่ยร้านสะดวกซื้อนะฮะต่างๆที่เข้าไปตื้อดื้อตื้อดื้อเขาเข้าร่วมหรือเปล่าหรือว่าแฟนชายอื่นๆเนี่ยเข้าร่วมหรือเปล่าคือถ้าสมมติพวกนี้เข้าร่วมจะถามว่ามันก็ดีนะเพราะว่าประชาชนมีที่ใช้เงินแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยบางทีเงินมันไม่ได้หมุนถ้าเป็นร้านค้าในเงินมันก็เข้าไปสู่มือประชาชนด้วยแต่ผมมองว่าคือทั่วๆไปตามต่างจังหวัดนะฮะในตามชนบทนะครับหรือว่าคือจังหวัดที่อยู่ไกลๆเลยห่างไกลเมืองเลยเนี่ยคือในเขตที่เหมือนกับเป็นท้องทุ่งเป็นป่าไร่ต่างๆเนี่ยแล้วเขามีร้านค้าไม่กี่ร้านแล้วร้านค้าเขาเข้าร่วมหรือเปล่านะคือตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องหาแล้วก็ต้องตรวจต้องเช็คด้วยว่าแต่ละตำบลเนี่ยต้องมีร้านค้าให้หมดเพราะว่าในเขตรัศมีที่คุณกลางมาเนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีร้านค้าในระแวกนั้นด้วยไม่ใช่ว่าร้านค้าไม่มีเลยกลายเป็นว่าเขาได้เงินแต่เขาไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนนะฮะพอไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนสรุปไปแลกเป็นเงินสดเอาโดนอีกนะมีคดีอาญาด้วยเพราะคุณอนุทินเนี่ยก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าแลกเป็นเงินสดไม่ได้นะใครที่จะไปแลกเงินสดเนี่ยขออภัยฮะคือคุณจุลพันธ์คุณจุลพันธ์ออกมาบอกว่าแลกเป็นเงินสดไม่ได้นะใครแลกนี่คือโง่มากเลยเพราะว่าเหมือนเราขาดทุนนะสมมติว่าเขามีค่าส่วนต่างเนี่ยเราเอาเงินหมื่นไปแลกเป็น 9,000 อย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่เขาบอกแล้วคือถ้าจับได้เนี่ยตรวจสอบเช็คได้โดนคดีอาญาด้วยนะฮะโดนดำเนินคดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือร้านค้ามันน่าจะมีครอบคลุมให้หมดแต่ถ้ามองในอีกมุมนึงนะคือร้านค้าก็น่าจะต้องอยากเข้านะยิ่งเป็นในเขตชนบทเนี่ยถ้าสมมุติว่าระแวกรัศมีเนี่ยที่เขาให้ใช้ไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตตัวนี้ได้เนี่ยชุมชนนั้นมีร้านค้าอยู่สัก2ล้านนะฮะแล้วคือร้านระแวกนั้นไม่มีใครเข้าร่วมเลยมีร้านค้าร้านนี้เข้าร่วมอยู่ร้านเดียวคนกลูมาเลยนะขายดีกลายเป็นว่าร้านนั้นเนี่ยโอ้โหได้เงินเยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ร้านค้าที่ยังไม่เข้าก็ควรเข้าร่วมนะใช่ไปเข้ากันเลยระบบมันจะได้หมุนเวียนไปทั่วแต่เรื่องของรายละเอียดเนี่ยนะครับว่าจะไปเข้าร่วมจะไปอะไรยังไงเนี่ยนะก็ต้องรอดูอีกทีเชื่อว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยน่าจะมาแถลงอะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าจะมีการเข้าร่วมอย่างไรแต่ณตอนนี้ก็ไม่ได้น้อยนะฮะเพราะว่าคุณภูมิธรรมก็บอกเหมือนกันบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยมันก็มีคนเข้าร่วมในร้านค้ามาแล้วเช่นเดียวกันนะรวมถึงร้านธงฟ้าเนี่ยก็มีเขาบอกว่านี่นะฮะร้านค้าปีกเนี่ยก็จะเข้าสู่ระบบมากพอสมควรเหมือนกันส่วนร้านธงฟ้าเนี่ยก็มีอยู่หลายแสนร้านนะครับที่จะมาเข้าร่วมในกรมการค้าธุรกิจก็มีอีก 400,000 ถึง 500,000 ล้านคือแน่นอนว่าร้านค้าที่จะไปใช้เงินเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่แค่ในมุมมองของผมนะรู้สึกว่ามันมีเยอะก็จริงแต่ว่าเยอะเนี่ยไม่อยากให้ไปกระจุกตัวอยู่ในตัวเมืองอ่ะอยากให้มันกระจายไปตามชุมชนชนบทด้วยเพราะว่ารัศมีที่ชาวบ้านเขามีสิทธิ์ใช้แล้วเขาได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเขาจะได้มีร้านค้าเขาจะได้รู้ว่าเขาจะไปสแกนที่ไหนไม่ใช่ได้มาแล้วก็ยืนมึนๆงงๆเคว้งคว้างว่าเฮ้ยกำเงินหมื่นในมือแต่ไปใช้อะไรไม่ได้อะใช่ไหมคือเงินมันจะได้กระจายสู่ชุมชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เข้าร่วมเนี่ยแนะนำเข้าร่วมดีกว่าถ้าเป็นร้านค้าเนี่ยคุณไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าร่วมดีกว่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าตำบลไหนชุมชนไหนไม่มีร้านค้าเนี่ยก็อยากให้ท้องถิ่นอ่ะช่วยกันดูบ้างเนาะเพราะว่าประชาชนเขาจะได้มีที่จับจ่ายใช้สอยเงินมันก็จะได้กระจายไปสู่ชุมชนแล้วก็จะได้หมุนตามระบบเศรษฐกิจอ่ะเป็นพายุหมุนแบบที่รัฐบาลเขาบอกนะฮะก็ต้องรอดูกันนะครับว่าหลังวันที่5เนี่ยคุณภูมิธรรมจะออกมาแถลงอะไรเกี่ยวกับการลงทะเบียนของร้านค้าให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นครับเอาล่ะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงดิจิตอลวอลเล็ตนะครับอีกแอปนึงที่มีความเชื่อมโยงแล้วก็ค่อนข้างเกี่ยวโยงกับดิจิตอลวอลเล็ตเลยเพราะเขาบอกว่าแอปนี้เนี่ยมันสามารถยืนยันกับทางดิจิตอลวอลเล็ตได้ด้วยเพราะว่าคือมันคือไม่ใช่ยืนยันกับดิจิตอลวอลเล็ตสิมันสามารถไปผูกกับแอปทางรัฐได้คือถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยยืนยันตัวตนไม่ผ่าน คุณสแกนหน้าไม่ผ่านนะฮะเพราะว่าจากกระแสตามโซเชียลตามสื่อออกมาเนี่ยบางทีเขาบอกว่าคนเนี่ยสแกนบางทีไม่ผ่านนะ บางคนส่งจุ๊บผ่านเฉยเลยนะครับบางคนเขาบอกว่าให้ทำหน้าบึ้งๆแบบไม่รู้สึกอะไรค่ะ อย่างเงี้ยแล้วมันก็ผ่านบางคนบอกให้ทำหน้ายิ้มหน้าคือมันมีหลากหลายมากมายเลยพอทำมาแล้วมันก็ผ่านวิธีเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วคุณ อนุทินเนี่ยเขาบอกว่าแนะนำว่าถ้าใช้แอปไทยดีเนี่ยมันก็สามารถยืนยันได้เหมือนกันคือเหมือนกับว่ายืนยันตัวตนน้องเฟิร์นเคยใช้ธนาคารหรือว่าแอปต่างๆไหมที่เขาก็จะยืนยันผ่านหรือไม่บางทีเราใช้แอป Canva หรือโปรแกรมอะไรพวกเนี้ยเวลาเราจะเข้าเนี่ยคุณจะลงทะเบียนผ่าน Google คุณจะลงทะเบียนผ่านเฟซบุ๊กคิดว่าทางรัฐเนี่ยน่าจะประมาณนั้นนะแบบเราจะลงทะเบียนผ่านแอปนี้ไหมซึ่งแอปไทยดีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่มันสามารถยืนยันได้นะแต่คุณอนุทินบอกว่าตอนนี้เนี่ยฮะรอการเชื่อมโยงระบบอยู่นะฮะเขาบอกว่าตอนนี้คุณอนุทินเนี่ยก็บอกว่าต้องรออีกนิดนึงนะครับแอปมันจะสามารถเชื่อมโยงกับทางรัฐได้แต่ต้องรอให้ดีคุมแล้วก็เชื่อมโยงระบบให้เรียบร้อยซะก่อนครับค่ะวันที่2สิงหาคม2567เวลา 9:30 นที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาระบุว่าแอปพลิเคชันทางรัฐไม่เชื่อมกับแอปไทยดีและสังคม DE อยู่แต่ในส่วนระบบของไทยดีที่กระทรวงมหาดไทยดูแลอยู่มีความพร้อมอยู่แล้วเหลือแค่การเชื่อมระบบซึ่งเราก็ดำเนินการอยู่แต่รายละเอียดอยากให้ถามทางกระทรวง DE ขณะที่นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง15กันยายน67ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและจุดให้บริการ Walk-in ของหน่วยงานรัฐจำนวน 5,207 จุดทั่วประเทศนั้นนายคารมกล่าวว่าจากการติดตามตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลต่างๆพบการกระทำต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมออนไลน์ดังนี้ 1. การจัดตั้งกลุ่มหรือแฟนเพจ Facebook แอบอ้างให้ความรู้ข้อมูลเรื่องโครงการดิจิตอลวอลเล็ตโดยใช้บัญชี Account ที่ไม่เปิดเผยตัวตนค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงค่ะการตรวจสอบ 2. การแชร์และเผยแพร่ลิงก์ที่มีข้อมูลบิดเบือนข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 3. การโพสต์ข้อความหลอกลวงให้ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ซึ่งรัฐบาลย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อรูปแบบการหลอกลวงต่างๆที่แอบอ้างว่าเป็นการช่วยเหลือการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยประชาชนผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตต้องสมัครยืนยันตัวตนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะกระทรวงพาณิชย์นำเสนอว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นก่อนที่ดิจิตอลวอลเล็ตจะเข้ามานะครับเพราะว่ากว่าดิจิตอลวอลเล็ตจะเป็นรูปร่างและมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็อาจจะทอดเวลาไปถึงไตรมาสสุดท้ายของปีนะครับระหว่างช่วงนี้จนถึงตุลาคมเนี่ยก็จะทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้นำเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีผลโดยตรงต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้สินค้าราคาถูกลงทำให้มีช่องทางในการทำมาค้าขายของผู้ประกอบการรายเล็กมากขึ้นนะแล้วก็ไปขอความร่วมมือจากผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ต่างๆให้ช่วยกันลดราคาเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนสามารถซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคได้ในราคาที่ต่ำลงครับผมเมื่อวานที่ประหลัดมหาไทยบอกว่าแอปไทยอะไรมันไม่เชื่อมกับก็เราก็ประสานกับทางกระทรวง DE อยู่นะครับแล้วก็แต่ในส่วนของแอปที่กระทรวงมหาไทยบริหารจัดการอยู่เนี่ยในเรื่องของ coverage อะไรต่างๆเรามีครบอยู่แล้วมันอยู่ที่การเชื่อมของเครือข่ายซึ่งก็ดำเนินการอยู่แล้ว DE ได้แจ้งไหมคะว่าการเชื่อมรายละเอียดต้องไปถามใช่กำชับทุกจังหวัดอยู่แล้วอย่างมาตรการในการประชุมวันนี้ก็ทุกจังหวัดก็ในส่วนที่เป็นกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันหาช่องทางแล้วก็กระจายเครือข่ายต่างๆไปเช่นต้องจัดพื้นที่ให้มีการขายสินค้ามากขึ้นพื้นที่สาระกลางจังหวัดพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวพื้นที่ตามลานคนเมืองอะไรต่างๆแล้วก็ลดถ้าเป็นของรัฐเนี่ยก็จะมีการสั่งการให้อย่างเช่นองค์การตลาดเนี่ยก็จะให้ลดค่าเช่าแผงค่าเช่าร้านลงในช่วงโปรโมชั่น3เดือนนี้นะครับแต่ผมจะไปดูถ้าองค์การตลาดมันอยู่ในกระทรวงมหาดไทยถ้าเราสามารถลดได้ในลองเทอมก็จะดำเนินการวันนี้ท่านครับนี่นะฮะก็เป็นทางด้านของคุณอนุทินนะครับที่ออกมาพูดถึงแอปไทยดีนะฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ทางด้านของมหาดไทยก็พร้อมแล้วนะก็สามารถใช้แอปนี้ได้แต่ว่ารอแค่กระทรวง DE เนี่ยมาเชื่อมแอป2อันนี้นะครับไทยดีแล้วก็แอปทางรัฐเข้าด้วยกันนะก็จะสามารถใช้ได้นะแล้วก็เข้าไปยืนยันตัวตนกันได้นะครับแล้วก็คือคุณอนันทินก็บอกว่าก็อยากจะเชิญชวนทุกคนด้วยนะคือน่าจะช่วงเมื่อวานเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ไปแล้วแล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาใช้แอปไทยดีด้วยเพราะว่ามันก็จะมีทั้งบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสุติบัตรเนี่ยอยู่ในแอปนี้นะครับก็มันก็ไปสามารถดำเนินกิจกรรมหรือว่าเขาเรียกว่าคือเหมือนแบบทำธุรกรรมต่างๆนะฮะที่มันเกี่ยวกับทางต้องไปติดต่อราชการอย่างเงี้ยฮะคือคุณมีโทรศัพท์มือถือคุณมีแอปไทยดีเนี่ยจบเลยคุณสามารถใช้ได้นะฮะแล้วก็ต้องเตือนคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าใครที่จะโหลดแอปต่างๆในช่วงนี้นะครับที่ออกมาพูดถึงดิจิตอลวอลเล็ตต่างๆเนี่ยก็อยากให้ดูหน้าตาแอปด้วยนะว่าทางสื่อเนี่ยมีการนำเสนออย่างไรมีการบอกแอปอย่างไรบางทีหน้าตาคล้ายกันไปใช้ผิดแอปเนี่ยกลายเป็นเดี๋ยวไปโดนมิจฉาชีพอีกนะเพราะว่าเวลามันมีกระแสอะไรบอกมาแบบนี้เนี่ยส่วนมากมิจฉาชีพมันชอบแบบคว้าโอกาสไว้นะชอบฉกฉวยโอกาสตรงนี้ทำให้ประชาชนเนี่ยคือเสียหายกันได้นะฮะแล้วยิ่งคือตอนนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมนอกจากเรื่องของแอปที่บอกว่าต้องดูหน้าตาดีนะมันมีเพจอีกเพจของ Digital Wallet ก็ดีเพจทางรัฐนะฮะปลอมหน้าตาเพจต่างๆให้ประชาชนเนี่ยไปปรึกษานะฮะคนก็ไม่รู้นะฮะก็ทักไปขอความคิดเห็นไปปรึกษาพอทักไปเนี่ยบางทีก็ไปโดนมิจฉาชีพหลอกกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออันตรายมากๆนะฮะคุณผู้ชมถ้าข้องใจมีปัญหาสงสัยตรงไหนติดขัดตรงไหนทำไม่ได้นะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งเลยเชื่อว่าคือน่าจะพูดไปหลายรอบแล้วแหละนะฮะสำหรับช่องทางการติดต่อนี้นะครับถ้าเกิดว่าประสบปัญหาในเรื่องของการลงทะเบียนก็ดีหรือว่าเรื่องของประเด็นต่างๆในเกี่ยวกับดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับ
บอกคุณผู้ชมเลยนะฮะว่าเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้นะฮะแล้วก็ไปติดต่อสอบถามได้นะครับก็คือ www.digitalwallet.go.th นะครับหรือว่าภาษาไทยเลยนะครับอีกเว็บนึงก็คือ www.กระเป๋าเงินดิจิทัล.รัฐบาล.ไทยนะฮะก็เข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือว่าอีกช่องทางนึงใครบอกว่าโอ้โหป้ามีปุ่มกดอะจะไปเข้าเน็ตไอ้เว็บไทยไทย.ไทยทำยังไงป้าไม่รู้เลยทำยังไงล่ะทีนี้1 4ตัวครับคุณป้า1111แล้วก็โทรไปได้เลยกดโทรเลยนะแค่นี้เลย1ตัวเดียวกดไป4ทีแล้วก็โทรเลยสอบถามได้เลยมันจะต้องทำยังไงไอ้หนูเอ้ยป้าไม่มีมือถืออ่ะอย่างเงี้ยก็นี่ง่ายๆเลย1 4ตัวจำไว้แค่นั้นก็โทรได้24ชั่วโมงเลยครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่ต้องปรึกษาเกี่ยวกับดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะก็โทรไปปรึกษาได้นะเกี่ยวกับดิจิตอลวอลเล็ตเท่านั้นนะไม่ใช่โทรไปกวนเจ้าหน้าที่เขาทำงานไม่ได้นะคุณผู้ชมโทรไปยืมเงินนี่ไม่ได้นะนะฮะต้องเกี่ยวกับดิจิตอลวอลเล็ตนะครับก็สามารถโทรไปได้นะฮะเอาละฮะคุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับก็คือเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยแหละครับรัฐบาลเขาออกมาบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยปลื้มมากๆเลยนะครับคนไทยเนี่ยนะฮะมาลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้เนี่ยเกือบจะแตะ20ล้านคนเรียบร้อยแล้วครับโดยทางด้านของนางสาวลิทธิพรนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะฮะได้ออกมากล่าวนะครับถึงกรณีกระทรวงการคลังนะครับเปิดให้รัฐบาลเนี่ยนะฮะมีการลงทะเบียนรัฐบาลเนี่ยครับเปิดให้ประชาชนเนี่ยมาลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ 10,000 บาทวันแรกเนี่ยนะครับปรากฏนะครับวันที่1สิงหานะฮะจนถึงตอนนี้เนี่ยมีประชาชนไปลงทะเบียนกันเยอะมากๆเลยซึ่งก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่1สิงหาถึง15กันยายนเลยนะครับกระทรวงการคลังก็เปิดเผยข้อมูลล่าสุดนะครับของวันที่2ก็คือวันนี้เนี่ยลงทะเบียนครบ24ชั่วโมงนะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเกิน24ชั่วโมงไปแล้วแหละปรากฏนะครับว่ายอดผู้ลงทะเบียนเนี่ย 18.8 ล้านคนนะครับบอกว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันสะท้อนกระแสของประชาชนจำนวนมากเลยนะครับตอบรับการใช้นะฮะดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งบอกว่าประชาชนเนี่ยเดือดร้อนปากท้องของพี่น้องประชาชนตอนนี้ประชาชนเนี่ยต้องการเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับต้องเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพื่อให้ GDP ของประเทศกลับมาเติบโตได้อย่างแน่นอนครับนี่ก็เป็นทางด้านของคุณฤทธิพรนะฮะส.ส.ของส.ส.บัญชีรายชื่อนะฮะแล้วก็รองเลขาของพรรคเพื่อไทยเขาก็บอกว่าการลงทะเบียนเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นการสะท้อนว่ายอดลงทะเบียนเยอะเนี่ยสะท้อนว่าประชาชนอยากได้เงินซึ่งก็สะท้อนด้วยว่าประชาชนเนี่ยกำลังลำบากประชาชนเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าคือเหมือนกับข้าวย่างหมักแพงอ่ะประชาชนต้องการเงินตรงเนี้ยไปเยียวยาไปจับจ่ายใช้สอยบางคนไปลงทุนไปหมุนนะฮะเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยมันหมุนมันขับเคลื่อนไปได้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจจริงๆแบบที่รัฐบาลเขาได้ตั้งเป้าไว้นะตัวเลขเนี่ยมันก็น่าจะสะท้อนมาได้ชัดเจนเลยว่าประชาชนต้องการโครงการนี้ประชาชนโอเคกับนโยบายนี้แล้วประชาชนเนี่ยต้องการเงินหมื่นเพื่อไปขับเคลื่อนชีวิตให้มันคือถ้าเราไม่มองถึงเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยคือเงินหมื่นเนี่ยมันจะสามารถต่อชีวิตให้เขาสามารถเดินต่อไปได้ในช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนี้นั่นเองนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับมาดูทางด้านของคุณภูมิธรรมกันนะครับอีกหนึ่งประเด็นนะฮะคือคุณภูมิธรรมเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องการเปิดพื้นที่ลดค่าเช่าแผงนะฮะบอกว่าทั่วประเทศเนี่ยก็การขายสินค้าต่างๆนะฮะของรายย่อยคือคุณภูมิธรรมเนี่ยคือจะเป็นเรื่องของ SME นะฮะท่านนายกเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้แล้วคุณภูมิธรรมเนี่ยท่านก็ได้ออกมารับลูกนะครับบอกว่าจะมีการนำทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะฮะแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปจับมือกับทาง SME ต่างๆนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยด่วนนะเขาก็มองว่าการเปิดพื้นที่ทั่วประเทศแล้วก็ลดค่าเช่าต่างๆนะฮะก็จะเป็นการช่วยให้ SME หรือว่าคนตัวเล็กๆนะฮะสามารถเดินหน้าแล้วก็ขับเคลื่อนไปได้ก่อนที่เงินดิจิตอลวอลเล็ตนี้จะออกมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณภูมิธรรมกันครับในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งในการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจและในมีส่วนร่วมในการที่จะดำเนินการค้าขายในประเทศได้กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมด้วยก็มีทั้งกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังกระทรวงดิจิทัลการท่องเที่ยวกระทรวงสาธารณสุขหลายๆกระทรวงนะครับทั้งหมดมาเนี่ยเราคิดว่าเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าที่เราได้พูดถึงว่าประชาชนเดือดร้อนซึ่งเราขอให้ลดดอกเบี้ยก็ดีสารให้ทำอะไรหลายอย่างก็ดีเนี่ยแล้วก็ยังมีเสียงคัดค้านเนี่ยแต่วันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยหนักหนาสาหัสมาก
พราะนั้นกว่าจะรอดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งมันควรจะออกมาตั้งนานแล้วก็ค้างคาจนกระทั่งมาสามารถจะขับเคลื่อนได้ในเดือนไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่ก็คือเราจะจัดมหกรรมนะครับสินค้าราคาถูกแล้วก็การมีส่วนร่วมในการลดต้นทุนสินค้าในการที่จะดำเนินการทั่วประเทศพร้อมกันหมดนะครับในช่วงไตรมาสสุดท้ายก็คือเราจะเริ่มตั้งแต่20สิงหาคมนะครับหลังวันครม.สัญจรที่อยุธยาเริ่มต้นตรงนั้นแล้วก็นับไป3เดือนประมาณ20พฤศจิกายนกระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะมันมีการทำกันพร้อมกันทั้งประเทศนะครับจะมีการเปิดตลาดสินค้าราคาถูกนะครับอาจจะถึงขั้นไม่คิดค่าแผงเราทำอันนี้ประสบความสำเร็จมาแล้วครั้งหนึ่งที่เราได้จัดเชิญ SME ทั่วทั้งประเทศไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมาขายของของเขาแล้วจัดแมชชีนแมทชิ่งเขาสามารถทำได้นะครับบางรายสามารถมีธุรกิจวันนั้นประสบความสำเร็จได้20ล้านตอนที่เราเอาไปทำที่สยามสแควร์เพราะฉะนั้นกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมที่เราร่วมมือร่วมใจกันที่จะช่วยกันผลักดันกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นเรื่องของรัฐต่างๆนะครับรัฐบาลโดยกระทรวงต่างๆแล้วก็ร่วมของสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าแล้วก็บริษัทใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นของคุณเจริญโภคภัณฑ์หรือจะเป็นไทยเบรฟหรือจะเป็นสหพัฒน์หรือจะเป็นทั้งหมดเนี่ยครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยเราจะมีการเปิดการค้าขายทั่วประเทศพร้อมกันไปตลอด3เดือนทั้งหมดเนี่ยจะได้ทั้งรันลดรายจ่ายนะครับของผู้ประกอบการรายเล็กที่เราเน้นสุดก็คือ SME ทั้งหมดนะครับอันที่2ก็คือการลดภาระผู้บริโภคซึ่งเราก็จะทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าราคาถูกโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้ติดต่อประสานงานกับห้างสรรพสินค้าทั้งหมดทั้งห้างท้องถิ่นหน่วยงานปกครองท้องที่ทุกอย่างเนี่ยจะร่วมกันกระตุ้นนะครับในเมืองเรามีสารกลางจังหวัดทุกสารกลางเราจะครับนี่นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นทางด้านของคุณภูมิธรรมนะครับที่ออกมารับลูกนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีโดยบอกว่าโครงการนี้นะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่ Digital Wallet นะฮะโดยบอกว่าจะสามารถช่วยลดรายจ่ายให้กับประชาชนได้แล้วก็เน้นไปที่ SME ผู้ประกอบการรายเล็กนะฮะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่พายุหมุนลูกใหญ่ของ Digital Wallet เนี่ยจะมาแบบเต็มๆนะฮะเป็นการเตรียมความพร้อมซึ่งก็จะเริ่มคิกออฟนะครับในวันที่20สิงหาคมนี้หลังจากที่มีการเดินทางครม.สัญจรครับนี่นะฮะก็เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆนะครับที่เรามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้ครับแต่สำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของเกาะข่าวเด่นเย็นนี้ลงแล้วนะครับผมแล้วก็น้องเฟิร์นต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ